ชิญติดตามรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดพอไถหน้าตากแดดถึกแผดเผาลูกลืมเราเขาบาบ้ากันเหลือแม่ขายผักกินเขาปนกับเกลือลูกเอื้อเฟื้อผ้าเพื่อนเที่ยวบ่เลียวแลนมัสตุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นคู่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงศีลาสมาจารย์ปฏิบัติตัดสงสารสู่นิพพานพ้นวัฏภัยขอแสดงความเคารพแด่คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์ท่านผู้ฮู้ทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในศีลธรรมจงมีแก่ออกตนญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังติดตามฟังรายการธรรมะสติมาปัญญาเกิดทุกบอนทุกสถานที่ที่คืน 95.0 ไปฮอดไปถึงเกรดเอเรดิโอคืนดีมีสาระคืนธรรมะในยามเศร้าๆส่งเสียงไปสู่ออกตนญาติโยมทุกหม่องทุกบ่อนในยามเศร้าๆจังซี่เฮากำลังตื่นมา เตรียมมาเฮ็ดหน้าที่เจ้าของแต่หน้าที่กันหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเฮ็ดจิตใจให้เบิกบานออกตนญาติโยมทั้งหลายเฮ็ดจิตใจให้เบิกบานพร้อมที่จะหับเอาธรรมะพร้อมที่จะหับเอาหลักธรรมไปใส่ในการดำเนินชีวิตเขาอาจจะถูกเขาอาจจะโศกเขาอาจจะเศร้าเขาอาจจะมึนเงินงงๆอยู่กับปัญหาแต่ว่าถูกปัญหาถ้าเขามีปัญญามันสิมีทางออกกันถ้าเขาบ่มีปัญญาทางออกมันสิบ่มีทุกบาทก้าวชีวิตที่เขาก้าวเดินไปที่เขาย่างไปสิถือเป้าหมายหรือบ่ถือเป้าหมายขึ้นกับเฮาเป็นคนกำหนดเองบ่เฮาสิเลือกเอาสิ่งใดเข้าไปใส่ในชีวิตเอาตนญาณโยมทั้งหลายพบกับหมอกตนญาณโยมมื้อนี้เป็นมื้อขึ้น10ค่ําเดือน6พุทธศักราช2556ตรงกับวันที่3วันจันทร์คศ2013มื้อนี้เฮาก็เริ่มเวียกเริ่มการเริ่มงานเฮ็ดเวียกปกติอยู่ในเมืองพนักงานทหารตำรวจแม่ค้าเช้าขายก็เฮ็ดหน้าที่เจ้าของปกติอยู่เขตชนบทพอใหญ่แม่ใหญ่ญาติพี่น้องออกตนญาณโยมทั้งหลายก็พากันเฮ็ดหน้าที่เจ้าของเดือน6ตอนนี้ก็ตัวเป็นแฮมแล้วแฮม10คําตกกาตกยังกาก็เริ่มยาวแล้วกันฝนฟ้าฝนชนละท่าดีก็ไทยหุดหน้าก็เริ่มดำหน้าแล้วบางบอลแต่ว่าแบบสบายๆกับไฟเอามึงกูมือนี่เทคโนโลยีมันทันสมัยแน่เครื่องสิมีรถเป็นรถไถหน้าสิเป็นรถดำหน้าสิเป็นรถเกี่ยวเขามันยังมีครบแต่ว่าความสะดวกสบายก็เพิ่มร้ายขึ้นฝ่าฝนชนละท่าก็ธรรมดาปกติตกตามมาดูการนอกตนโยมทั้งหลายตัวหน้าที่ของเฮาก็ยังเห็นปกติเหมือนเดิมยังสติมาปัญญาเกิดเนี่ยเฮ็ดหน้าที่ปกติเหมือนเดิมอยู่ครูก็หมอกตนญาณโยมมาจังซี่2ปีไปแล้วครบ2ปีไปเด้เดือน6แหละเดือน5ครบ2ปีเดือน6ก็พอดีปีที่2ปีไปแต่ปีนี้ก็โชคดีออกตนโยมทั้งหลายหลายคนก็ถามว่าจันทร์ที่สุขเป็นจังไหนเนาะอันคือบ่เห็นพ้องรายการจันทร์ที่เศร้าละบ่สิไปทางใดเด้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ธรรมดาปกติออกตนโยมทั้งหลายเพราะว่าอาจารย์ที่สุขก็ออกมาตลอดประจำตลอดพรๆไม่ได้ก็บ่เป็นหยังดอกออกตนโยมทั้งหลายให้ได้ฟังเสียงครูบาอาจารย์นําครูบาอาจารย์ต่อหน้าไปเฮาก็สิได้ฟังตลอดได้ฟังสิได้ฟังประจำกับอาจารย์บุญเลยแม่ขาวน้อยจากนั้นก็สิได้วนครูบาอาจารย์หลายๆบ่อนหลายๆสถานที่ครูบาอาจารย์เพิ่นมีปฏิปทาเพิ่นมีความหมู่ความสามารถที่ได้มาให้ความกระจ่างแจ้งให้ออกตนโยมทั้งหลายสามารถนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตเฮาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเฮาออกตนโยมทั้งหลายฟังเทศฟรีๆได้ฟังวิธีชีวิตการสร้างความดีแบบฟรีๆโดยที่บ่ต้องเสียเงินเสียค่ําอีหยังก็ได้บ่ต้องเสียหยังหลายดอก
เอาฟังยามเศร้าๆจังสิเอาวิทยุมาตั้งหรือว่ามีโทรศัพท์ไม่น้อยนึงเสียบซ้ายหูฟังเข้าไปอันนี้ใส่หูฟังนําก็ได้ครับบ่อยากให้ปืนฟังนําหั่นน่ะสมมุติว่าฟังกันฟังเป็นข้อเป็นครัวก็อนุโมทนาสาธุนําแต่คันฟังแล้วมันขัดใจปืนบ่อยากฟังนําก็จะสิทาวิทยุติ่มก็บ่เป็นหยังธรรมดาปกติออกตนนิยมทั้งหลายแต่ว่าจําไว้จังนึงว่าสติมาปัญญาเกิดก็คือเอาความถูกต้องบ่ความถูกใจเฮาอยากได้ความถูกต้องเพราะว่าความถูกต้องนี่สิเฮ็ดให้เฮาปักกลุ่มซุ่มเย็นไปตลอดนะสัวกับสัวกันสัวกันระนานคันเอาความถูกใจนี่มันก็ถูกใจแต่เพียงสัวเข้าจนความถูกมันก็แล่นจรเข้ามาคือเก่ามันหมุนเวียนผัดเปลี่ยนจังซี่เข้ามาตลอดเวลาออกตนนิยมทั้งหลายตอนนี้ก็คือสิพากันตื่นแล้วตื่นหรือยังตื่นซะเด้อบ้านอื่นเมืองอื่นเพิ่นไปฮอดสิได้แล้วแต่เฮายังบ่ตื่นอยู่ก็สิบ่ได้ยังนําเพิ่นเด้ตอนนี้สิฮอด 6:00 นแล้วออกตอนนิยมทั้งหลายสิฮอด 6:00 นตรงแล้วเขารายการไว้แน่ปกติก็เว้ากันว่าสิเขาตั้งแต่พุ่นละ 5:40 แต่ว่าออกตอนนิยมบางคนก็ว่าอาจารย์ยังมันยังบ่คุ้นบางเทื่อมันบ่ทันเอาเวลาเดิมได้บ่จากปะต่อเวลาใส่ข่าวมันก็บ่ได้เพราะฉะนั้นคันเฮาอยากได้กําไรนี่เฮาก็ต้องตื่นแต่เช้าออกตอนนิยมทั้งหลายอยากได้กําไรจากการฟังบ่แม่นสิปฏิบัติกันเทศอาจารย์มหาบ่เลือกปฏิบัติกันเทศอาจารย์นิสุบ่แม่นเนาะฟังแล้วทําใจมันสบายมื้อนี้มื้อเวียกมืองานเฮาสามารถนํามาใช้อยู่ตามบ่อนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้ตามอยู่ของล่าของการบางทีไปพบพ่อปัญหาที่บ่หน้าพ่อพอใจไปพบพ่อกับปัญหาที่ว่าพ่อใจรู้ว่าพ่อใจเฮาก็ต้องมีความระมัดระวังตัวเองถึงย่องก็อย่าไปลงอย่าไปไหลถือเจ้าดามากก็อย่าไปเสาจิตเสาใจก็ได้ก็เนาะอันนี้เฮามีมาตรฐานของการดําเนินชีวิตแล้วสิมีความสุขอยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขออกตนนิยมทั้งหลายมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเฮาอีกจังนึงทั้งครูบาอาจารย์เพิ่นได้เมตตาทั้งที่อยู่ไกลจังได๋ก็อย่าแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ติ่มได้ปะได้มาแล้วก็พยายามที่ว่ากันลงกับครูบาอาจารย์เพิ่นโดยเฉพาะลงกับอาจารย์บ่อาจารย์คันอาจารย์ทั้ง2อย่างอาจารย์ทวีไสเพิ่นก็บอกคันอาจารย์บ่ได้มาออกมื้อ15ค่ําก็8ค่ําอาจารย์มหาได้ออกตนนิยมได้ยินเสียงเพิ่นตอนเทื่อนึงแล้วแต่ยังบ่คุ้นมื้อนี้สิเริ่มคุ้นก็สิเริ่มจําแม่นละอาจารย์มหาอุดรเพิ่นก็อาจารย์เมื่อมาศีล8ศีลที่มหาค่ําก็ได้คือกันนิมนต์มาธรรมดาปกติวันเสาร์วันดินน่ะสิเชิญออกตนนั้นโยมมาเว้าเรื่องประสบการณ์ชีวิตบ่รู้ว่ามาเว้าเรื่องกันไปปฏิบัติว่าเป็นจังไหนอันนี้นี่เว้าเรื่องว่าปัญหาสังคมเป็นจังไหนเฮาสิปรับกันไปทางไหนทิศทางดําเนินชีวิตสิดําเนินไปจังไหนสุภาษิตลาวัวห่านเฮาเอาไว้ตลอดออกตนโยมทั้งหลายว่าไม่ลําเดียวล้อมวัวบ่ควายไผบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองสติมหาปัญญาเกิดก็คือกันพยายามสิซื้อให้ออกตนโยมทั้งหลายว่าต่างคนต่างมีความคิดต่างคนต่างมีความปรารถนาดีต่อบ้านต่อเมืองแล้วเอาความดีที่มีน่ะมาแชร์กันภาษาสมัยใหม่เพิ่นเอามาแชร์กันเอามาล้อมรวมกันภาษาบาลีเพิ่นใช้ว่ามาบูรณาการคือเอาส่วนที่มันถูกต้องเอาส่วนที่มันดีน่ะมารวมใส่กันเฮาคือกันฟังในยามเช้าๆของสิสู้สู้สังระปะเตปัญญังฟังด้วยดีปัญญามันก็เกิดตอนนี้ 6:00 นตรงแล้วออกตอนนี้โยมคือสิตื่นแล้วเนาะตื่นแล้วยังบ่ล้างหน้าล้างตาก็ฟังได้บ่มีปัญหาดอกบ่มีไผประท้วงดอกสิได้นิมนต์อาจารย์เพิ่นได้โอ้ได้ลมได้เว้าได้กล่าวโดยเฉพาะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นบุญได้อาจารย์เพิ่นได้ว่างแล้วก็สิได้มาเว้ามากล่าวเรื่องการสร้างสรรค์คุณงามความดีโดยเฉพาะเว้าเรื่องการอุปถัมภ์คําสู่บิดามารดาก็สิได้เป็นในรูปแบบสนทนาก็สิเป็นคําถามลูกหลานอาจารย์ที่สุขเองก็สิเป็นตัวแทนแนวตนนิยมทั้งบ้านได้ถามก็สิได้ถามอาจารย์เพิ่นเวลาลมแบบเอาแบบสนทนาแบบฟังแบบง่ายๆสบายๆออกตนนิยมทั้งหลายก็พากันตั้งใจซื่อนอนหรือยังเพิ่นยังบ่ซื่อกับเอาน้ําล้างหน้าล้างตาซะล้างซะก่อนล้างแบบสัวข้าวก่อนก็ได้พอมันซื่อพอได้ฟังธรรมะไปขอจิตขอใจแล้วมีคําคิดคําเห็นหยังมีคําถามหยังก็เอาไว้ตอนท้ายอาจารย์เพิ่นจะตอบนิมนต์อาจารย์ได้ทักทายออกตนนิยมทั้งบ้านกันนะขอน้อมน้อมคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแก่ท่านอาจารย์ศรีสุขผู้ดำเนินรายการและก็แค่ออกตนญาณโยมท่านผู้ฟังทางบ้านทุกผู้สุคนที่สนใจในการฟังเทศฟังธรรมสนใจในการหาสติปัญญาความรู้ประดับประดาเป็นอาภรณ์ชนิดหนึ่งให้ตัวเองเมื่อนี้อาตมาภาพก็ได้มาร่วมกับอาจารย์ศรีสุขก็จะได้เว้าธรรมะธัมโมให้ตนญาณโยมได้สดับรับฟัง
มื่อนี้ก็จะได้มาว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ดีมีเป็นมงคลเป็นสิริมงคลผู้ใดไปใส่ไปใส่กะไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดที่ใดก็ตามก็ถามแต่ของดีของดีก็คือเครื่องค้ำของคนของที่เป็นสิริมงคลเลยที่แท้แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เพิ่นก็บ่จักสิเฮ็ดจังได๋มันเท่ากับมีพระเครื่องให้มีกระตุดกันยันมีสายผูกแขนผูกคอต่อแขนให้เพื่อเป็นกำลังใจก็บ่ว่าเพิ่นได้อยู่ได้แต่ว่ามงคลนี่ดีก็อยู่นำการประพฤติปฏิบัติมงคล38ประการนั่นบ่แม่นวัตถุเป็นขอวัดปฏิบัติจะต้องนำเอามาประพฤติปฏิบัติจึงจะเป็นสิริมงคลอันนี้ก็มื้อนี้ก็อยากจะว่าเอาตัวญาติโยมได้ฟังว่าคนเฮาเกิดมาในโลกนี้บ่แม่นมาเกิดมาผู้เดียวเกิดมาก็ต้องมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้อง มันเกี่ยวพันกันอยู่เช่นว่าพ่อแม่ก็คือไม้คำกล้วยกล้วยคำไม้วันนี้มีลูกมาเติมอีกก็เลยเป็นหิน3เสาเนาะก้อนเสา2ก้อนตั้งกับเพิ่นบ่อยู่ก็แหละเลยมี3ก้อนตั้งกันอยู่แสดงว่าพ่อแม่ลูกนี่เป็นหิน3เสาตั้งกันอยู่ค้ำกันจังจ๊ะอยู่เนาะโดยคืออยู่ในกี้ไฟเนาะจันเนาะโดยสมัยก่อนรั่วสมัยกูมื้อนี่ไปตามเขตชนบทน่ะสิเห็นว่าเพิ่นเวลาไปตามป่าเพิ่นเดินเอาก้อนเสาที่เป็นก้อนหินน่ะ3ก้อนมาตั้งคันตั้ง2ก้อนคืออาจารย์มาว่าเมื่อกี้นี่มันบ่อยู่ต้องเอาก้อนที่3มาถึงจะเอาเล็กเฮ็ดเขาเอิ้นเคียงเนาะเอิ้นเคียงเด้อเคียงก็3ขาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอันนั้นแล้วเฮาก็แสดงว่าเฮาก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่หรือกับลูกกับหลายๆฝ่ายเนาะเลยในธรรมพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้บัญญัติมงคลข้อนึงไว้ว่ามาตาปิตุอุปทานะเอตมังคารมุตตมังการบำรุงนาการเลี้ยงดูพ่อแม่นั่นเป็นมงคลเป็นยังอาตมาคอยจังเอาเรื่องนี้มาเว้าเพราะว่าแต่ก่อนพุ่นเฮาก็ได้ยินว่าคนนั้นกำพร้าพ่อคนนี้กำพร้าแม่เลยเนาะเลยแต่ว่ามันเดี๋ยวนี้เป็นจังได๋คะนะเป็นพ่อแม่กำพร้าลูกคะนะเห็นเลยก็กลับกันเนาะเป็นยังก็เป็นอันนั้นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูปู่เสื้อก็เลี้ยงก็ให้ใหญ่ได้เท่านั้นล่ะก็แต่นักอื่นก็บางเทื่อก็ให้บ่เพียงพอลูกก็เลยไปหาเอาเองนี่จากบ้านจากเฮือนไปหาอยู่หากินตั้งถิ่นตั้งแดนก็เลยปล่อยให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่อยู่นำเฮือนนำสาดเลยนั่งคอยท่าแต่ละมือแต่ละเวียนมือได้เนาะลูกสิมายามเนาะซ้ําซ้ําบ่นํากะนักอีกไปได้จังนึงก็คือเอาหลานใหม่เลี้ยงเลยจ้ะบางทีให้ลูก 2-3 คนมีของแถมใหม่อีกเออแถมไปแต่ละปีก็มาก็มีตุ๊มีแถมมาให้เลยก็เพิ่นก็คิดว่าญาติพ่อแม่เหงาก็บ่จักขนาดเนาะอยากผู้เฒ่าเหงาว่าจ้ะผู้เฒ่ากับเด็กน้อยนี่เข้ากันดีแท้เลยเด็กน้อยกับผู้เฒ่าก็เข้ากันดีเช่นเดียวกันเพราะนั่นอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมอันนึงลูกเต้าถิ่มพ่อแม่อยู่ตามลำพังบ่เลี้ยงบ่ดูปูเสื้ออันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นนั่นๆก็เพราะว่าเฮานี่บ่ประพฤติมงคลขนาดเลยพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเด้มาตาปิตุอุปทานะเอตัมมังคานมุตตมังการเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลเลยเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ผู้ใดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่นะเจริญรุ่งเรืองเมื่อเฮาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วลูกเฮาขนาดลูกหลานเฮาก็เลี้ยงเฮาดีเด้ค่ะเนาะบ่แม่นลูกแม่นหลานก็เลี้ยงเพราะว่าอานิสงส์อันนั้นเฮาไปไสก็มีคนต้อนรับครับสู่มีคนเลี้ยงดูปู่เสื้อดีมันเป็นผลเนาะอาจารย์เป็นผลของการที่เฮาเฮ็ดบุญนําพ่อนําแม่เด้อันนี้ก็เมื่อเว้าเรื่องนี้ขึ้นมาก็อยากจะขยายหน่อยนึงเนาะโดยว่าคําว่าพ่อแม่เป็นได้ไหนการเลี้ยงดูเป็นได้มี2ทรัพย์เนาะค่ะเนาะมาตาปิตุข้อนึงทรัพย์นึงโดยอุปทานังกับทรัพย์นึงเป็น2ทรัพย์มาต่อกันอยากจะให้เข้าใจทรัพย์บาลีนําคําว่ามาตาปิตุนี่คือพ่อคือแม่ที่เฮาเว้ากันนั่นแหละแต่บาลีเพิ่นว่าแม่พ่อนี่ค่ะมาตานี่โดยเป็นจังค่อยเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อแม่มีคุณหลายคนพ่อโดยบัดเว้านั้นนี่คนจะสิเถียงเนาะมันแต่ว่าเฮาคู่มื้อนี้ใส่พ่อขึ้นก่อนอาจารย์แต่ภาษาบาลีใส่มาตาขึ้นคือโดยภาษาบาลีนี่อันถ้าผู้ใดมีคุณหลายอันใดมีคุณหลายจะเอาขึ้นหน้าครับโดยสารีบุตรโมคคัลลานะภาษาลิบุตรและพระโมคคัลลานะภาษาลิบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวามีคุณธรรมสารีนี่ซื้อแม่บุตรนี่ซื้อมันเสื้อบุตรของนาสารีหน่อยจ้ะเนาะภาษาลิบุตรเพราะนั่นจะเอาคนที่มีคุณธรรมขึ้นสูงก่อนเว้าก่อนโดยโดยอันนี้ก็ที่ขยายฟังว่าพ่อแม่นี่เป็นจังได๋ติเพิ่นบอกว่าผู้ที่เฮ็ดให้ลูกเกิดขึ้นมาเอิ้นว่าพ่อแม่สนกแปลว่าผู้ที่เฮ็ดให้ลูกเกิดสนนี
ก็ครูที่เฮ็ดให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็คลอดออกมาเลยคำว่ามาตาปีตาเนี่ยนะเขาก็ว่ากันอยู่ประจับแต่เขาบ่ฮู้จักความละเอียดเนาะเขาว่ามาตาแปลว่าผู้ที่เลี้ยงดูลูกนับถือลูกบูชาลูกด้วยชีวิตโดยมาตัวนี้มาจากมาธาตุปู่สาหยังก็ว่าในการเคารพนับถือเพราะฉะนั้นพอแม่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับลูกที่สุดกว่าตัวเองก็สามารถแลกชีวิตได้สามารถแลกเปลี่ยนทำเป็นเปลี่ยนได้นะครับเพราะนั้นลูกเจ็บแม่ก็เจ็บนำลูกป่วยแม่ก็ป่วยลูกตายแม่ก็ตายนำยังว่ามีคำเพิ่นพ่อก็กว่ากินมะขามป้อมไปตายคาโคทีมังกันมังบกขี่สามมือก็ตายเลยลูกไปเฮ็ดบ่ดีบ่งามอีหยังมาแต่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เบิดถ้าพ่อแม่บ่แก้บ่ไขนี่ก็ตายลูกนะอันนี้ก็อยากจะให้เว้าจังซี่ก็อยากจะให้เข้าใจนํากันเนาะแม่นี่คือว่าตอนเพิ่นเป็นสาวเนี่ยเพิ่นก็มีเวลาเป็นของส่วนตัวเพิ่นโดยแต่พอเพิ่นมีลูกแล้วหมดเลยคนน่ะมีเวลาไปลินไปเที่ยวมีเวลาคันอยู่แต่งตัวโดยซอกอยู่ซอกกินเหมือนเพิ่นพอมีลูกปั๊บโดยไปอยู่การกินกันว่าการจากการนอนการนั่งรู้สึกว่าเป็นของลูกหมดเลยแต่ข้าเป็นสาวนี่สิเต้นก็เต้นสิดีก็ดีสิแลนก็แลนเนาะอาจารย์เนาะสิเฮ็ดจังได๋ก็ได้แต่พอมันมีความมีความมีลูกมีเป้าปั๊บนี่ลูกปั๊บพอฮู้ว่ามีลูกแล้วนี่โอ้ระวังตัวเองอยู่สุดเลยนะระวังการอยู่การกินถ้ากินเผ็ดก็ลูกในท้องก็แสบถ้ากินเค็มลูกในท้องก็จะแสบเนื้อแสบตัวกินร้อนลูกก็จะร้อนกินเย็นลูกก็จะหนาวขนาดกินของพิษก็ย่านลูกในท้องน่ะเป็นมีอันเป็นไปจะเต้นจะดีดก็ย่านล่มลงมาเลยย่านแท่งลูกแท่งเต้าอย่างที่นั่นขนาดเลยทุกเวลานาทีวินาทีเป็นของลูกเมื่อตั้งแต่นั้นมาเลยเวลาของเพิ่นบ่มีอีกแล้วน่าเสียดายวันพ่อวันแม่ก็มีมือเดียวขนาดเลยแต่ว่าสำหรับพ่อแม่แล้วทุกมือทุกเวลาเป็นวันคือว่าเป็นวันของลูกเลยอันนี้แหละลูกก็เฮาจะได้ฮู้ว่าพ่อแม่เฮ็ดนําเฮาแนวใดเนาะแต่ว่าเฮาเฮ็ดนําพ่อแม่แนวใดแต่ว่าอาจารย์ขออนุญาตว่าสังคมกูมื้อนี่มีปัญหาหลายสําหรับพ่อแม่ทุกวันเป็นวันของลูกแต่ว่าสําหรับลูกทุกวันบ่เป็นวันของพ่อของแม่มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอาจารย์ว่าคนเฮาลืมบางทีเฮามัวแต่เฮียงห้องไว้แม่บ่ฮักอีพ่อบ่ฮักผู้นั้นบ่ให้อีพ่อสนใจผู้นั้นหลายกว่าสนใจผู้นี้หลายกว่าก็ลืมก็เลยที่ว่ามัวแต่มาเบิ่งจังซี่อาจารย์อีพ่อบ่ให้ข่อยอีแม่บ่ให้ข่อยตัวนั้นตัวนี้จริงๆแล้วพ่อแม่เพิ่นให้มาทั้งชีวิตคืออาจารย์เอามาเลยให้เลือดเนื้อชีวิตห่างกายก็ให้ชีวิตเพิ่นก็ให้ให้หมดสติปัญญาเพิ่นให้มาหมดทุกอย่างแล้วขอน้อยสิเว้าต่อไปเนาะว่าเพิ่นให้นั่นแท้ๆมีคุณธรรมนั่นแท้ๆจังเป็นพ่อเป็นแม่ได้แล้วผู้เป็นลูกนี่ควรจะเฮ็ดอันใดเนาะความจริงเพิ่นให้หมดแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวหรือว่าสิว่าจังซี่ว่าอยู่ในตัวเฮาเนี่ยส่วนนึงเป็นของพ่อค่ะส่วนนึงเป็นของแม่เอาเพิ่นก็ยังว่าอาการ32แบ่งออกมาเนาะคั่นเนาะโดยส่วนที่แข็งเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บไปเนี่ยเนาะเป็นของพ่อขนาดที่แข็งๆที่เป็นน้ำเนี่ยนะอาการที่เป็นเกี่ยวกับน้ำเป็นของแม่เมื่อแสดงว่าพ่อแม่นี่รวมตัวกันผสมกันเป็นเฮาๆออกมาเพราะนั่นนะเฮาฮักพ่อแม่ก็ต้องฮักตัวเองนำพ่อแม่อยู่ในตัวเฮานี่แหละเอาอีหยังมาแหละเอาคุณงามความดีเพิ่นสร้างเพิ่นสอนมาไว้ในจิตในใจของเฮาพ่อแม่เฮาเนี่ยเป็นตัวแทนของพ่อของแม่อนุสาวรีย์นะครับอาจารย์ด้วยเลยถ้าเฮาฮักพ่อแม่เฮาก็เฮ็ดตัวให้ดีสมที่เพิ่นสร้างเพิ่นสอนมาอันนี้เพิ่นให้หมดแล้วเนาะคั่นเนาะแล้วก็บ่ต้องไปโศกไปเศร้าหาเพิ่นอยู่นําเฮาหมดแล้วเพิ่นอยู่ในตัวเฮานี่แหละอันวันนี้อยากจะว่าต่อไปว่าพ่อนี่เป็นยังไงพ่อนี่แปลว่าผู้คุ้มครองเลยคั่นโดยคุ้มครองครอบครัวคุ้มครองลูกคุ้มครองเมียคุ้มครองอย่างคุ้มครองภัยคั่นพ่อนี่จะมีหน้าที่อยู่ฝ่ายนอกเช่นว่าเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานเฮ็ดเฮือนใส่ประตูหน้าต่างเพิ่นยังบ่ยอมคั่นน่ะเฮ็ดหัวกันเองเนาะเฮ็ดหัวกันยังบ่ยอมต้องมีเครื่องป้องกันตัวบางครอบครัวก็มีปืนมีผ้ามีมีดเตรียมไว้มีศึกศัตรูมีอย่างคนขี้ลักขี้ปุ่นมาก็ญาติถ้ามีพ่ออยู่เฮือนแล้วคนขี้ปุ่นขี้ขโมยขี้ลักนี่ก็บ่อยากโดยได้ยินเสียงไงสื่อก็ญาติบ่กล้าเข้ามาใกล้เพราะฉะนั้นพ่อนี่บางเทื่อต้องตายเพราะหักลูกแล้วความเป็นพ่อนี่บ่แม่นแต่เท่านั้นป้องกันภัยภายนอกภายในอีกหลายเห็นลูกบ่จบบ่งามบ่ดีก็ว่ากล่าวเนาะ
พ่อนี่เสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองคือความรับผิดชอบของพ่อในยุคนอกอยู่ออกวงนอกแต่ว่าใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นกันน้อยๆเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าเฮาได้ยินได้ฟังว่าแม่นี่บูชาลูกด้วยชีวิตพ่อนี่รักษาลูกด้วยชีวิตคนหมู่บ้านของเฮาเพิ่นจังว่าตลอดว่าอาจารย์คุณพ่อเฒ่าผู้เขากล้าคุณแม่เฒ่าฝากกับแผ่นดินหลายคนถามหมอต้นยมเคยถามอาจารย์เนาะเพราะว่าผู้เขากล้านี่ผู้เขากล้าเหมือนผู้เขาที่ว่าอยู่บ้านเนาะคือแบบธรรมดาผู้เขากล้านี่เป็นผู้ที่ผู้เขาที่อ้อมจักรวาลนะอาจารย์คุณแม่ทอฟ้ากับแผ่นดินบางคนถามว่ามันทอกันบ่ผู้เขากล้านี่อ้อมจักรวาลกับแผ่นดินกับพ่อบ้านแสดงว่าผู้เขาอ้อมแผ่นดินนะอาจารย์อันนี้ลูกหลานเฮาควรเข้าใจตัวนี้บางทีสุภาษิตบางเทื่อก็บ่เข้าใจเพิ่นหมายความว่าจังได๋ผู้เขานี่มันคือผู้เขาอยู่บ้านเฮานี่บ่ได้บางเทื่อสงสัยแล้วบางเทื่อเพิ่นก็มีคำอุปมาเลยน่าฟังขนาดท่านบอกว่าเอาแผ่นดินเอาแผ่นดินแผ่นฟ้ามาเป็นเตี้ยแล้วก็เอาภูเขาสิเนรุสูงนี่หลายโยชน์เนาะขนาดเนาะแล้วก็เอามหาสมุทรเป็นน้ำมึกขนาดเป็นน้ำมึกมาจุ่มเขียนพรรณนาคุณของพ่อของแม่เนี่ยนะเตี้ยคือแผ่นดินแผ่นฟ้าทั้งหมดเลยภูเขาสิเนรุเหี่ยนจำมือแม่น้ำในมหาสมุทรนี่แห้งขอดการพรรณนาคุณพ่อคุณแม่นี่หมดสิ้นเสียงหรือยังบ่ครับอยู่ในมาตาปิตุคุณสูตรพุทธเจ้าก็ได้พรรณนาไว้ว่าจากการจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ให้หมดเสียงไปนี่บ่แม่นง่ายให้เอาพ่อนี่มาไหว้บ่าขวาเอาแม่ไหว้เอาพ่อไหว้บ่าซ้ายกันเอาแม่ไหว้บ่าขวาให้เพิ่นกินอยู่หั่นขี้อยู่หั่นนอนหลับอยู่หั่นตลอด100ปีโดยชื่อว่าเฮาได้ตอบบุญแทนคุณเพิ่นหมดหรือยังพุทธเจ้าบอกว่าบ่เบิดบ่เบิดขนาดโดยเลิกๆกันตอบบุญแทนคุณที่ว่าตามหลักพุทธศาสนาควรตอบบุญแทนคุณจังได๋อาจารย์จังสิว่าถือว่าเบิดพุทธองค์เพิ่นจังถือว่าเบิดอันนี้เนาะขันน้อยก็สิเว้าตอนต่อไปเนาะเอาไว้ตอนต่อไปบ่โดยโดยนิมนต์มนต์อาจารย์เอาไว้ตอนต่อไปตอนต่อไปซะเพราะว่าสิว่าการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ให้ดีที่สุดน่ะมันมี2ภาคส่วนทั้งด้านกายด้านใจเนาะเนาะโดยอันนี้ขันน้อยก็สิเว้าต่อไปว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพิ่นเสียสละขนาดนั้นนะเขาต้องฟังบางคนว่าคนที่จะมีคุณสมบัติเป็นพ่อเป็นแม่ได้ต้องขนาดใดว่าง่ายๆว่าสละชีวิตให้ลูกได้ขนาดโดยบ่หาแต่ว่าวัตถุหรอกขนาดชีวิตเลยเอาสุดยอดเลยเนาะคันว่าเรื่องทานกับฐานะอุปปาฐานะปรมัตถ์เลยครบเลยโดยถือว่าครบบ่ซ้ำเหมือนกันมีอย่างแน่ที่พ่อแม่ให้ลูกบ่ได้บอกว่าพ่อแม่บ่แบ่งปันสมบัติอันนั้นนี่บ่แม่นยังบ่ถึงเวลาเพิ่นก็ได้เนาะอันที่จริงอาจารย์ก็น้อยว่าเฮาเกิดมานี่เพิ่นให้เฮามาแล้วสมบัติก็คือการ32นั่นแหละการ32นี่ถือว่าเพิ่นให้มาแล้วเรื่องความหังความมีเรื่องวัตถุเขาของเงินทองนี่เรื่องสติปัญญานี่เฮาไปหาเอาเองก็น้อยว่าจังแม่นๆบ่ซั่นอาจารย์ส่วนนึงเพิ่นให้มาแล้วอันทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในโดยทรัพย์ภายนอกนี่นะยังเฮือนก็ได้ให้หน้าตากล้าทรัพย์สินพ่อแม่มีไว้เพื่อไผก็โดยเพิ่นก็ให้ลูกเพิ่นนั่นแหละเนาะคันเนาะโดยโดยเพราะว่าเพิ่นรักลูกเพิ่นด้วยชีวิตแล้วเพิ่นสิบ่ให้บ่2โดยให้แน่นอนแล้วเพิ่นให้ทรัพย์ภายในก็คือว่าร่างกายจิตชีวิตจิตใจสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างอาการ32หมดทุกอย่างคือว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในบ่มีเหลือเนาะเพิ่นให้หมดโดยอันนี้ก็คุณธรรมของพ่อแม่นี่มีทั้ง4อย่างนะครับนี่เด้อเรียกว่าให้ออกตัวญาติโยมได้ฟังว่าโดย4อย่างนี่มีอย่างใดพ่อแม่นี่เพิ่นบอกว่าเป็นผมของลูกโอ้1เป็นผมเนาะจารย์2เป็นปุพพาจารย์บุรพาจารย์3นี่เป็นพระอรหันต์4นี่เป็นผู้อนุเคราะห์เป็นอย่างเขาเอิ้นว่าผมเพราะผมเนี่ยมีคุณธรรมอย่างใดมีเมตตาโอ้กรุณามุทิตาอุเบกขาเนาะคั่นเนาะโดยพ่อแม่นี่เป็นอย่างค่อยคือผมแหละมีเมตตาต่อลูกบ่คั่นน่ะฮักลูกตั้งแต่เกิดเนาะบ่ฮู้ว่าลูกสิเป็นคนวิกลวิกาลจะจบจะงามนั่นบ่ฮู้แต่ว่าฮักพอลูกเกิดขึ้นมาแล้วฮู้ว่าลูกเกิดในท้องนั่นแม่เนี่ยพ่อล่ะบ่ต่างกับแม่คือกันเลยฮะเหมือนประทับใจยิ้มอกยิ้มใจคองคอยคองคอยที่จะเห็นหน้าลูกนั่นจะเป็นผู้ชายผู้หญิงบ่ว่าได้ขนาดโดยๆที่วันนี้ลูกออกมาบางคนก็พิการเนาะทุ่งดวงตาบ่แต่ว่าความหักของพ่อแม่จืดจางบ่บ่ขน้อยอาจารย์นี่บ่เรื่องความหักที่ปกติหลังจากออกจัดรายการที่ผ่านเมื่อทั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจนี่สิเห็นแต่ละมื้อคืออาจารย์เนาะถึงสิเป็นจังได๋พ่อแม่ก็ฮักลูกประจําคือเห็นแม่คนนึงนี่จูงลูกตัวจูงลูกไปโรงเรียน
ลูกนั่นถือว่าเป็นคนบ่ปกติกับไปเฮ็ดหนังสืออาจารย์อธิภาจูงลูกนี่ไปโรงเรียนกูมือแล้วก็สิจูงขามทางมาซั่นตลอดเห็นเป็นประจำหลังจากเดียวกับจากจัดรายการก็เลยเห็นภาพว่าแต่ข้าวอยู่ในท้องพ่อฮู้จักว่ามีลูกคืออาจารย์ว่านี่ละแล้วกันฮักแล้วเริ่มฮักแล้วก็สิรักษาตัวเองระมัดระวังเคยกินเผ็ดกินเค็มกินมันกินหยังนี่สิแบบเลิกเบิ่ดเลยทั้งๆที่ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองมักที่สุดคือยอมสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิให้ลูกนี่มีชีวิตอยู่ได้โดยจังเขาได้ว่าแหละบูชาลูกบูชาบ่เป็นด้วยวัตถุเลยบูชาด้วยชีวิตเลยโดยเพราะฉะนั้นนี่คุณธรรมของนี่เต็มคนน้อยหาย100เต็มเลยเนาะคือหาย 100% เลย 100% หรือว่ากาย 100% เป็นพันเป็นหมื่นว่าจะเกิน100ก็ได้เนาะน้อยจะเว้าเท่าใดก็เท่านั้นน่ะจะมีเปอร์เซ็นต์เท่าใดก็หายเท่านั้นก็แล้วกันก็คือว่าบ่มีหยังขาดตกบกพร่องฮักบ่ที่สุดบ่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆคนอื่นฮักเฮานี่ก็น่ะหวังตอบแทนแม่นบ่อาจารย์น้อยๆสมมุติว่าฮักแบบสู้แบบสาวฮักเพื่อหยังเพื่อเอาแม่นบ่คั่นน่ะน้อยเออโดยเฉพาะสังคมกูมื้อนี่คั่นเจ้าฮักข่อยเจ้าก็ต้องเอาห่างกายมาให้ข่อยนั่นขนาดนั้นแล้วด้วยแล้วก็หมู่พวกกล้าคือกันขนาดว่าก็เคิ่นว่าหมู่กินหาง่ายหมู่ตายหายากแม่นบ่ด้วยแต่ว่าคุณมันก็มีคําเว้าจังได๋จ้ะกูมื้อนี่ก็จะเว้าหยอกกับหมู่เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายก็ไปเผาก็จะกอแกเป็นก็เป็นนะครับเพราะว่าเขาฮักเฮานี่เพื่อผลประโยชน์ด้วยๆๆเนาะถ้าผลประโยชน์ลงตัวกันก็อยู่ร่วมกันได้ไปได้ครับด้วยถ้าผลประโยชน์ขัดกันบ่ลงตัวมื้อใดล่ะมีปัญหาเนาะเกิดขึ้นทันทีเลยเริ่มแล้วได้ขนาดเลยเริ่มมีปัญหาเริ่มสั่นสะเทือนแล้วอันนี้บ่พ่อแม่บ่ลูกจะซัวจะเพิ่นจะด่าจะป้อจะสาบจะแซงปานใดก็อย่าอาภัยให้ได้เบิดเด้อแล้วก็ยังฮักอยู่คือเก่าขนาดอันนี้เขาน้อยได้ยินจากคําแม่ของลูกคนนึงขนาดลูกเพิ่นติดยาเนาะเขาเจ้าเพิ่นก็เลยเอาอันพี่น้องนะเอาไปไว้บ้านสมทังงาเนาะโอ้บัดนี้คนที่ไปหาลูกตลอดทุกมื้อก็แม่นๆนี่แหละเอาอาหารการกินไปส่งบัดนี้ลูกคนอื่นเป็นพี่เป็นน้องแล้วบอกว่าจะไปยุ่งกับมันให้หยังว่าซั่นคนบ่ดีให้มันสำนึกโตดิถ้าเฮาไปเฮ็ดดีกับมันซี่มันก็สิแฮงได้ใจแม่ก็เลยบอกว่าถึงแล้วเจ้าบ่แม่นแม่ด้วยของมันแล้วก็มันก็บ่แม่นลูกของเจ้าเพราะนั้นแม่นี่ตัดแม่กับลูกนี่ตัดกันบ่ขาดโดยแต่ว่าลูกตัดแม่ขาดบ่คั่นขาดแต่ยังได้คั่นแต่ว่าแม่ตัดลูกบ่ขาดเพราะว่าที่แม่ต้องไปนั้นน่ะเพราะเขาเป็นลูกของแม่โดยเพราะว่าสายเลือดมันสายเลือดมันเข็มมันข้นกว่าสายน้ําแม่จ้ะโดยๆอันนี้แน่นอนคั่นอันสายแห้นะคั่นโดยเอาผ้าธรรมดามีดธรรมดาปาดบ่ขาดได้คั่นโดยเนี้ยวคั่นต้องขันพิเศษมีดพิเศษอาจารย์คือฮักก่อบัวคือก้านบัวครับฮักแล้วเด็ดไปขาดไปก็ยังมีใยอยู่ขนาดเลยเพราะฉะนั้นบ่ขาดจังได๋ก็บ่ขาดเพราะฉะนั้นลูกจะเป็นอะไรก็คือลูกของแม่ขนาดอันนี้ความรับผิดชอบของแม่นี่ฮักลูกนี่เต็ม100เต็มเกิน100เนาะอันนี้ก็เมตตานี่ครบขนาดบัดนี้นี่กรุณาล่ะขนาดความสงสารลูกก็หมดครับเท่านั้นพุ่นโดยญาติลูกบ่ได้อยู่บ่ได้กินหยังลูกทุกข์ลูกยากลูกเจ็บก็เจ็บนําลูกป่วยก็ป่วยลูกไข้ก็ไข้นําพวกตั้งแต่เกิดมาเนาะคั่นเนาะโดยเวลาลูกฮ้อนกับวีให้อาบน้ําให้ตุ้มผ้าให้แล้วก็ป้อนข้าวป้อนน้ําเวลายุงก็ไปโอ้ยบ่มีผู้ใดเห็นน้ําเฮาดีบัดนี้ดอกคั่นว่าเนาะโดยโรงแรมสั้น5ดาวนี่อาจารย์ว่าเห็นโรงแรมมาหน้าหมาดาวก็คือจะมีแต่จัดมอนอยู่บ่นอนให้โทรทัศน์ก็เขาอาบน้ําให้บ่คั่นน่ะบ่ได้อาบให้โทรทัศน์ก็ต้องเปิดเบิ่งเองได้อาจารย์ต้องเปิดเบิ่งเองบ่ป้อนข้าวยังงามยังงามน้ําอุ่นเจ้าก็ต้องปรับเองน้ําเย็นเจ้าปรับเองมอนอยู่บ่นอนผ้าห่มเจ้าก็ต้องดึงขึ้นมาห่มเองแต่พ่อแม่นี่ห่มให้ได้อาจารย์แต่งตัวให้ถ้าแต่งตัวให้บ่มีอาจารย์บ่มีแต่พ่อแม่นี่คัน5ดาวได้อาจารย์อุ้มเนาะกินอยู่หั่นขี่อยู่หั่นแม่นบ่คั่นโดยขับท้ายอยู่หั่นโอ้ยบางทีอาจารย์ก็น้อยเห็นภาพอย่างนึงบางทีกินเขาไปน้ํามือเบื้องนึงอุ้มลูกอุ้มน้อยบางทีลูกก็กินลูกก็เอาอนุญาตนําหมอตัวนั้นตัวนั้นว่าขี่ตอนนั้นล่ะอาจารย์ขี่ตอนนั้นก็แม่ก็ต้องกินเขาไปน้ําเสร็จก้นลูกไปน้ํามือแม่บ่เคยขี้เดียดบ่ขี้เดียดบ่รังเกียจเนาะนี่ความรักความเมตตาอันนี้สูงบางเทื่อกินเขาไปน้ําหอมก้นลูกไปน้ําสะโอ้ยก็มาเป็นบางเทื่อความรักความแม่จูบทั้งลมเนาะเนาะนี่บ่ได้ขี้เดียดจักบ่อนสมัยเจ้าศัตรูเพิ่นเอาพ่อไปขังเนาะเนาะแล้วก็พ่อตายเนาะโดยบัดนี้เพิ่นก็ได้ลูกชายมาเนาะเพิ่นก็ฮักลูกเพิ่นเด้โดยเพิ่นก็เลยถามแม่เพิ่นว่าอันพ่อฮักข่อยจังซี่บ่พ่อฮักเจ้ายิ่งกว่านี้อีกมือเป็นน้องเนาะพ่อเนี่ยดูดเลยคั่นดูดน้องให้เลยดูดน้องให้เลยคั่นเจ้าศัตรูนี่ให้คิดฮอดพ่อขน้อยก็เลยว่าโอ้เนาะส
สิ่งใดสิ่งหนึ่งกว่าที่หูว่าสิ่งนั้นมีค่าก็สิ่งนั้นได้จากไปจากไปแล้วมันกับมันบ่สามารถแก้ไขได้เลยแก้บ่ได้ขนาดจังว่าเขาแต่ว่าคนที่หักจะหักพ่อแม่เนี่ยมีอย่างอยู่อย่างกินจะเอาให้เพิ่นหรือจะมีนะครับจบความงามกับว่าตอนเพิ่นมีชีวิตอยู่เนี่ยเพิ่นตายไปแล้วสิไปเฮ็ดจังได๋ไปเฮียห้องนั่นแหละสิครับก็แต่งผ้าขาวไปนาโล่งกับคอโล่งอีพ้อยไม่กินไม่แม่ไม่กินมันก็บ่ได้จังกินบ่ได้เขาได้ว่าบ่เห็นเพิ่นกินคันลูกมาตอนนั้นก็สิแลนซะมันมีเสื้อผ้าหน้าแพ้ก็เอาไปเพิ่นใส่ซะตอนนั้นเนาะสิบ่ต้องเอามาไว้ลงศพเพิ่นเอามาเผาเอาดอกเขาได้ก็ว่าเออบัดคนเฮานี่ก็ควรจะสํานึกฮู้บุญฮู้คุณเพิ่นก่อนเพิ่นจะตายนี่อันบวชจุงก็คือกันคั่นเนาะก็เพิ่นตายแล้วจังบวชเนาะตายแล้วจังบวชมาบวชตอนนี้มีชีวิตอยู่ตอนเพิ่นมีชีวิตจะบ่ดีบ่มันได้ประโยชน์หลายกว่าแท้ได้ใจเนาะเพราะนั้นว่าคนบางคนบางทีว่าอนุญาตนําอาจารย์ว่าออกตนโยมทั้งหลายว่าความจริงนํากันก็คือว่าบางทีถ้าแต่เพิ่นตายแล้วไปเฮ็ดเนาะโรงราคาแพงๆให้ดีบราคาเท่านั้นล้านตัวนี้ล้านถามว่ามันได้ประโยชน์บ่ได้อาจารย์เนาะโดยแล้วก็เฮ็ดบุญให้เพิ่นว่าซั่นทุ่มเทเงินทองลงไปไอ้ตอนเพิ่นมีชีวิตอยู่คือบ่เฮ็ดบุญให้เพิ่นนําเพิ่นเนาะเฮ็ดบุญให้เพิ่นเฮ็ดบุญนําเพิ่นพาเพิ่นเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญให้เพิ่นเฮ็ดบุญนําเพิ่นพาไปหันไปเฮ็ดบุญนําเพิ่นก็คือว่ามีหยังก็ให้เพิ่นติล่ะเนาะโดยๆพาอาภรณ์เครื่องอยู่ของกินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยควรจะเฮ็ดให้เพิ่นติขนาดหรือว่ามีของแซ่บๆก็ควรจะเอามาให้มีวันอยู่วันเช้าวันพักที่นอนหมอนมุ้งก็ควรจะเอาให้เพิ่นเพิ่นป่วยก็ควรจะปัวเนาะโดยแล้วเฮ็ดบุญนําเพิ่นนั่นเนี่ยหรือพาเพิ่นเฮ็ดบุญก็พาเพิ่นเข้าวัดเข้าว่าเพิ่นอยากไปเที่ยวไสไปแต่ก็พาเพิ่นไปโดยก็สิบ่ดีก่อนเพิ่นอยากไปหาอาจารย์นั่นอยากไปหาอาจารย์นี่ก็พาเพิ่นไปแบบนี้นี่ก็ถือว่าเฮ็ดพาเพิ่นไปเฮ็ดบุญแล้วเฮ็ดบุญนําเพิ่นคืออย่างแต่ว่ากูงั้นข้ามมายังก็น้อยเห็นภาพนึงคืออาจารย์ว่าเมื่อกี้ว่าส่วนหลายมีแต่พาเพิ่นไปเฮ็ดบุญแต่บ่เคยเฮ็ดบุญนําเพิ่นก็มีได้อาจารย์โดยตัวนี้ก็มันเป็นจังซี่มันมีจังซี่อาจารย์มันก็เลยบ่สมบูรณ์แหมเพราะฉะนั้นน้องตัวนโยมฝากไว้ถึงอาจารย์มหาพุ่นน้องเมื่อกี้เห็นภาพเลยว่าเฮามัวแต่พาเพิ่นไปเฮ็ดบุญแต่ลืมเฮ็ดบุญนําเพิ่นก็มีนี่นี่มันสิสมบูรณ์มันก็เลยบ่สมบูรณ์อาจารย์ก็เนาะมีปัญหาจังนึงที่มันเกิดขึ้นมัวแต่พาไปเฮ็ดบุญแต่เฮ็ดบุญนําเพิ่นก็เสี่ยงคือกันนะจ๊ะก็บ่สมบูรณ์เนาะก็บ่สมบูรณ์แล้วบางคนนักกว่านั้นก็คือว่าบ่เฮ็ดบุญนําเพิ่นก็บ่พาไปเฮ็ดบุญพร้อมบ่เลี้ยงบ่คือหยังแต่ยังบ่มาเยี่ยมมายามเนาะโดยไปเลยไปรับคือลูกไก่ลูกอันมัวลูกควายนี่ก็ดีเลยแบบนั้นนกลูกนกจังซี่นะโดยอันนี้ก็ว่ามาถึงตอนนี้ก็คุณธรรมกรุณาเนาะเนาะสงสารลูกเป็นชีวิตจิตใจป่วยก็ป่วยน้ําลูกตายก็แทบจะตายน้ําโดยเต็มใจสิขาถ้ามันเปลี่ยนได้ก็อยากป่วยแทนเนาะโดยโดยป่วยแทนลูกถ้ามันตายแทนลูกแล้วก็อยากจะตายแทนเขาน่ะอยากให้ลูกมีชีวิตเบิ่งโลกมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปอันนี้กรุณานี่เต็มร้อยขึ้นเนาะคั่นเนาะโดยเต็มร้อยอาจารย์เต็มร้อยวันนี้มุทิตานี่ความยินดีนําลูกนี่ก็หมดเท่านั้นเห็นลูกอยู่ดีมีแฮงก็อู้ยซึ้งใจเนาะคั่นเนาะเดินได้มีคนมาชมลูกว่าโอ้ยลูกเจ้าจบงามโอ้ยดีใจดีใจผู้อิสาได้ขนาดโดยแต่คนอื่นอยากอิสาเนาะคือแน่นอนเลยอาจารย์โอ้บัดลูกเฮียนเก่งเสียงได้จังได๋ครูมันชมมาว่าลูกเจ้าเฮียนเก่งโอ้ยดีใจนะพ่อแม่ดีใจแต่บางทีหมู่ครูนี่อิสาได้อาจารย์โอ้มันสิเก่งเด้อเฮามันสิโอ้มันเด่นกว่าเฮาได้จังซั่นสิมันอิสาได้อาจารย์อันนี้เห็นเฮาเห็นภาพเวลาลูกเรียนจบแต่ละขันแต่ละตอนละสั้นคือจบปริญญาตรีแล้วเนาะคนที่ดีใจหลายนี่เขาน้อยเบิ่งเป็นพ่อเป็นแม่ดิโดยลูกยังซื่อๆอยู่โดยยิ้มจนแก้มสิแตกกันยิ้มแก้มแต่ลูกก็ยังซื่อๆทํายิ้มจนซบแห้งแสดงว่ามุทิตาเพิ่นนี่ล้นออกมาเนาะโดยล้นออกมาทั้งกายทั้งวาจาจากใจล้นจากใจนะครับออกมาทั้งวาจานี่ก็สมเว้าซึ้งสมย่องยอลูกหลายด้านวาจาด้านกายนี่ก็แสดงเห็นชัดเจนว่ายิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตชีวาคือกินยาวิตามินขวดใดวิตามินนี่หยังก็บ่ฮู้นําวิตามินบางไม้รวมได้จ้ะอันนี้ก็โอ้ยมุทิตานี่ถือว่าบ่เกินนั่นแพงลูกเป็นฟังเป็นฟ้าแต่งงแต่งงานโอ้ยพ่อแม่เสียเงินหลายบ่คั่นน่ะเนาะแต่ว่าดีใจหลายกว่าเสียเงินเนาะคั่นน่ะเนาะเต็มใจที่จักให้วันนี้ได้หลานออกมาแฮงดีใจหลายเนาะได้คู่ครองดีๆแฮงภาคภูมิใจลูกได้เฮ็ดการเฮ็ดงานก็ดีใจวันเกิดของลูกก็ไปนี่แสดงความดีใจเอาแท้ว่ะอันนี้ก็เห็นแล้วมุทิตาเนาะความยินดีพอยินดีต่อลูกนี่ถือว่าเต็มร้อยคือกันขนาดนี้เลยอุเบกขานี่จังได๋ขนาดเนี่ยอุเบกขานี่วางเสอต่อลูกเป็นจังได๋ลูกเป็นฟังเป็นฝ่ามีครอบมีครัวมั่นคงแล้วพ่อแม่ก็วางใจโอ้ตอนนี้ลูกเฮาก็มีอยู่มีกินแล้วมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานมั่นคงเพิ่นก็ปล่อยใจสบายๆขนาดจังซี่สรุปแล้วก็คุณธรรมพรหมวิหาร4เป็นพรหมแท้ๆเลยครบเลยนะคนนั้นเลยต่อไปนี่เป็นบุพพลาภาจารย์เป็นอาจารย์คนทําอิฐอาจารย์
อาจารย์ในห้องแย่เนี่ยเป็นอาจารย์อาจจะที่สองที่สามเนาะได้ๆผู้ที่สอนให้เฮาลุกเฮานั่งอุ้มขี่อุ้มเนี่ยสอนให้ว่าวหายใจสอนทุกอย่างอาจารย์ทุกทิ้งทุกอย่างเนี่ยแม่นพ่อแม่แต่บางคนลืมพ่อเนาะลืมพ่อลืมแม่ว่าตัวเองเฮี้ยนสูงขนาดจบปริญญาจบหนังลืมพ่อดูถูกพ่อแม่ว่าเป็นคนไม่มีการศึกษาที่แท้แล้วลืมครูคนลืมครูคนนมิตรไว้สอนในจบปริญญาปริญญาชีวิตคนเฮาจะว่าเปลี่ยนเฮาจะเฮ็ดอย่างเปลี่ยนนี่นะเฮาจะเข้าห้องเรียนว่าภาษามนุษย์เปลี่ยนนี่นะย้อนครูเพิ่นใดล่ะโดยครูคนทําอิฐนี่น่ะคําทําอิฐเดียวเอิ้นครูคือหยังแม่ก็ยังบ่แจ้งนะจ๊ะแม่มาบางทีก็ยังมาโดยก็พ่อแม่ล่ะสอนก็ได้โดยก็น้อยว่าอาจารย์เฮาสิเก่งมาแต่ไสก็อย่าแต่สิจบปาตีจบอนุบาลจบประถมจบมัธยมจบอุดมจบตีจบโทจบเอกมาแต่ไสก็อย่าพ่อแม่เฮาถึงเพิ่นสิบ่จบแต่ไสแต่ว่าเพิ่นให้บทเรียนนั้นล้ําค่าแก่เฮานั่นคือบทเรียนชีวิตนะจันชีวิตเป็นครูคนนมิตรของเฮาคันเฮาบ่มีครูคนนี้เฮาบ่สามารถจบด็อกเตอร์ได้โดยแล้วก็บ่สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้คันครูคนนี้บ่ให้ท้องให้เฮาอยู่นี่เฮาบ่มีโอกาสมื้นตาเบิ่งโลกได้จันแต่ว่าครูเงินขามของมื้อนี้บางทีเฮาก็หลงตัวเองอาจารย์โอ้ยพ่อไอ้แม่ก็จะสิมีความรู้สิมีปัญญาสิฉลาดอีหยังเพียงแต่เฮียนก็บ่จบป.3เฮียนก็บ่จบป.4บางทีก็หลงลืมเจ้าของอาจารย์มาคัดเราง่าวอยู่บางทีพ่อแม่ว่ายังบ่ฟังเพิ่นคิดว่าเพิ่นเก่งนะอาจารย์อันที่จริงก็เนาะว่าถ้าตั้งใจฟังคําเว้าของพ่อแม่มีเหตุมีผลถึงเพิ่นบ่จบมาแต่ไสก็อย่าแต่ว่าเพิ่นเป็นคู่คนนมิตรของเฮาคนนมิตรคู่คนนมิตรของโลกคู่คนนมิตรของเฮาอีกแล้วคู่คนนมิตรนี่เป็นบุรพาจารย์คืออาจารย์บุรพาจารย์เลยครับกันบ่ให้ลืมบุรพาจารย์แสดงว่าคนนั้นสิบ่ก้าวต่อไปได้บ่ก้าวหน้าก้าวหลังย่างก่อนเลยว่าจังซี่ก็ได้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลูกทุกอย่างคือพ่อแม่ครับจะถ้าบ่มีพ่อแม่แล้วความสําเร็จของลูกจะบ่เกิดขึ้นได้เลยพอเอ้าผู้ใดส่งเรียนนั่นน่ะก็ได้อยากจะฮู้ผู้ใดไปรับไปส่งนั่นเนาะโดยแน่ก็พ่อแม่ก็ไปส่งไปรับอาหารการกินกระแตงอยู่ก็กินไปพาไปส่งพาไปเรียนบัดแล้วว่าลืมไปโดยเขาได้ละเงื้ออยู่เป็นจังได๋เพราะอวิชชาแท้ๆความโมโหความโมหะปิดบังจนบ่ฮู้คุณมีคนล้นฟ้าล้นแผ่นดินบ่เห็นโดยโดยบางทีก็ไปเห็นคนอื่นดีกว่าคือคันๆสิเว้าตลอดอาจารย์ก็เว้าตลอดว่าถึงเฮาสิพัฒนาไปคันใดก็ดาเฮาสิก้าวไปเจริญรุ่งเรืองไปขนาดใดก็อย่าแต่อย่าลืมว่าบุรพาจารย์ผู้สร้างชาตินั่นนี่ผู้สร้างให้มีเล่าอยู่นี่คือไผคือบรรพบุรุษเฮาบุรพาจารย์ผู้สร้างมาก่อนเฮาสิเจริญรุ่งเรืองไปมีครบทุกอย่างมีสามารถเฮาเหินเดินอากาศได้แต่อย่าลืมว่าเฮามีพื้นแผ่นดินนี่ย้อนบรรพบุรุษเป็นคนผู้สร้างมาบางทีเฮาบ่ดูถูกว่างูเงาเต่าล้านปีผู้เฒ่าบ่มีความคิดบ่มีความมานมันก็เลยเป็นการลืมชาติประมาทคุณไปคันในเมื่อลืมชาติประมาทคุณแล้วมันจะเลื่อนอยู่ทั้งวัตถุแต่ว่าทั้งใจมันบ่จะเลื่อนจะไปบ่รอดไปบ่รอดเขาบอกเลยคำว่าบรรพบุรุษก็มาจากปุพพปุริสะโดยบุรุษคนทำอิฐก็คือคนสร้างชาติโดยโดยบุรพาจารย์อาจารย์คนทำอิฐก็คือพ่อคือแม่เนี่ยโดยถ้าขาดคนนี้แล้วโลกนี้เป็นไปบ่ได้เลยก่อนโดยครูคนที่สองมีได้บ่บ่มีมีบ่ได้วะเลยครูทุกคนที่เป็นนายครูน่ะครูคนทำอิฐของเขาคือใครครับโดยก็คือพ่อแม่อีกเนาะคือพ่อแม่กันเจ้าจิตจบด็อกเตอร์สอนใส่กระยาเจ้าจบมาแต่ใส่กระยานั่นแหละเจ้าก็มีครูคนนั้นอีกคือเก่าโดยโดยโดยเพราะฉะนั้นเขาหน่อยก็บ่อยากให้ลืมเนาะครูคนนี้เนาะโดยน่าจะให้ประทับจิตประทับใจเอาไว้ในหัวใจโดยเทิดทูนบูชาโดยถ้าเป็นไปได้ก็อยากเฮ็ดอนุสาวรีย์ใส่เพิ่นนั่นครูคนที่1ที่2สิดีขนาดได้กระยาแต่ว่าคนพิเศษสําหรับเฮาก็ที่เฮาต้องเทคแคร์เบิ่งแย่งกันซ้ายดีที่สุดก็คือผู้ที่1เนาะจ้ะเนาะผู้ที่1เฮาสิเบิ่งแย่งผู้ที่2ผู้ที่3ดีขนาดได้แต่เฮาบ่เบิ่งแย่งครูผู้ที่1บุรพาจารย์แล้วมันก็บ่มีความหมายหยังเฮาสิไปนบไปกราบไหว้ครูผู้ที่1ที่2ที่3ขนาดใดแต่เฮาบ่เคยกราบเคยไหว้ครูผู้ที่1นี่ก็แสดงว่าบ่มีความหมายจ้ะหรือเฮาสิเว้านั่นนี่ก็ได้เนาะคั่นเนาะถ้าผู้ใดลืมครูคนที่1ได้ครูคนที่2สิลืมได้บ่คั่นลืมได้ลืมแน่นอนแน่นอนถ้าผู้ใดบ่ฮักพ่อแม่นี่คนอื่นจะหวังว่าสิฮักโดยเพราะว่าคนอื่นบ่ได้จริงใจต่อเขายังคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงใจต่อเขาขนาดนั้นเขายังบ่โดยโดยคนอื่นนี่บ่เว้าแล้วคั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเฮาจะเบิ่งคนบ่ต้องไปเบิ่งไกลครับผู้ใดกตัญญูต่อพ่อต่อแม่น่ะคนนั้นโอเคใช้ได้เลยครับโดยถ้าผู้ใดบ่กตัญญูต่อพ่อต่อแม่คนนั้นนี่บ่ควรคบซะดีกว่าโดยคบไปแล้วอันตรายอันตรายต่อเฮาแต่พ่อแม่เขาเจ้าฮักเขาขนาดนั้นเขายังบ่เฮ็ดดีนะก็ยังบ่เห็นยังบ่เฮ็ดดีก็พ่อกับแม่ยังบ่เห็นคุณงามความดีเลยเนาะขนาดโดยจังเฮานี่ฮู้ไหมเขาน้อยว่านั่นจักมือนึงล่ะเนาะเขาจะเฮ็ดงานเนาะเขาสิลินอันนี้ก็เป็นบุรพาจารย์เด้ออย่าลืมเนาะ
บุรพาจารย์คนนี้นี่สำคัญสอนแม่ทุกวิชาสอนทุกอย่างอาจารย์แล้วบ่เอาเงินเขาหน่อยหน่อยแถมให้บ่คิดไรค่าเทอมมีได้อาจารย์บ่มีค่าเทอมบ่มีค่าเทอมให้อย่างเดียวเออเรื่องเฮาสิเว้าว่าพ่อแม่คือผู้ให้ก็ได้ขนาดบ่เคยทวงเงินจังเถื่ออาจารย์โดยๆให้บัดมีคติจังหนึ่งสอนใจเป็นนิทานกับแม่นเลยคติสอนใจอาจารย์ว่าแม่กับลูกชายเนาะอาจารย์แม่กับลูกชายนี่ให้ลูกชายได้เฮ็ดเวียกซอยลูกชายสิบันทึกไว้เอาซุบันทึกไว้แต่ละมือกวาดเทือนนี่กวาดเทือนนี่ 1,000 กีบล่างถ้วยนี่ 2,000 พับบนอยู่บ่นอน 10,000 กีบมีมือนึงลูกชายนี่ได้เขียนเจี้ยแล้วก็ไปทวงเอากับแม่คําบ่ได้เงินก็หน้างอลูกชายน่ะไปทวงกับแม่ยืนเจี้ยให้ปกติแม่ก็ให้เงินตลอดแม่ก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่จ้ะนะมื้อนี้เปลี่ยนวิธีใหม่แม่ก็เลยเขียนเจี๊ยว่าเขียนเจี๊ยว่าค่าน้ำนมที่แม่เลี้ยงลูกมาแม่บ่นำจักกีบค่าน้ำหูน้ำตาที่แม่ให้กับลูกมาตลอดนี่แม่ก็จะบ่บ่คิดไรยังเลยจ้ะเสียไปแต่ก็บ่ได้คิดไรลูกนี้ลูกชายก็อายุ12 13ปีผู้จักความแล้วให้น้ำตาออกแล้วก็กราบแม่ขนาดนั้นเลยว่านี่คือมันคือบอกว่าเพิ่นบ่เคยคิดไรจังซั่นนั่นที่เพิ่นแนวมาแต่ว่าพุ่งกันถามคู่มือเฮาไปคิดไรอาจารย์อีแม่เจ้าลืมเหรอบอกว่าเจ้าสิให้ข่อยค่าตัวนั้นตัวนี้อีพ่อเจ้าลืมเหรอบอกว่าเงินเดือนเจ้าเดือนนี้ออกมาเจ้าซื้อ iPhone ให้ข่อยซื้อ iPad ให้ข่อยตัวนั้นตัวนี้บางเทื่อพ่อแม่บ่ได้กินจังเลยอาจารย์อดเพียงยังให้ลูกนี่ได้สิ่งที่ว่าลูกต้องการตัวนี้นี่มันจังซี่จังซี่นะคนอีกอย่างนึงนะเขาลืมโตไปว่าเขาเป็นลูกหนี้หน่อยพ่อแม่เป็นเจ้าหนี้ได้ก่อนหน่อยเพิ่นให้เฮาตลอดเฮากู้นะมื้อนี้เฮาเคยเรียนใช้คืนบ่หน่อยถ้าว่าเป็นดอกธนาคารนี่บ่ตายบ่สงสัยเขายืดบ่แล้วอาจารย์ยืดบ่แล้วโตคนน้อยบอกว่าแม้กระทั่งชีวิตก็สิบ่มีอายุแล้วยืดบ่ขนาดนั้นยากเป็นขาดห้าไปเนาะหน่อยๆอันนี้ล่ะเฮาก็ลืมไปว่าเฮาเนี่ยเอาของเพิ่นมาหลายแล้วหน่อยเฮาเคยเอาให้คืนบ่ตอบบ่แทนคุณเพิ่นบ่เว้าขนาดพระพุทธเจ้าก็แล้วกันคั่นเนาะเพิ่นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพิ่นยังต้องไปแสดงธรรมโพธิ์โดยพ่อพุทธเพิ่นพ่อเขาน่าประทับใจอย่างเนี่ยพุทธวงศ์นี่เพิ่นก็เกิดมามีพ่อมีแม่จ้ะบ่ได้มันเกิดมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าอย่างแล้วเพิ่นพ่อเพิ่นก็ใช้คําว่าพาน้ําหน้าพาบิดานั่นเอิ้นแม่ก็ใช้คําว่าพามารดาความเคารพความเคารพนับถือว่าแล้วเพิ่นก็สื่อให้โลกว่าพุทธเจ้าก็เป็นเพียงคนๆนึงที่เกิดมามีพ่อมีแม่แต่สามารถพัฒนาตัวเองมีศักยภาพเป็นศาสดาองค์เอกของโลกเป็นคู่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้แล้วเฮาสิพัฒนาไปแบบเพิ่นนี่ได้บ่ได้พุทธเจ้าเพิ่นก็บอกว่าได้อาจารย์ก็เว้าสิไปว่าขนาดพระพุทธเจ้าประเสริฐจังซั่นน่ะโดยบุรพาจารย์เพิ่นคือไผกันคือพ่อคือแม่โดยเพิ่นสิเก่งขนาดใดเก่งขนาดใดเพิ่นก็ต้องเคารพพ่อแม่โดยเพิ่นต้องไปโพดไปแสดงธรรมแสดงเพื่อหยังโดยแสดงเพื่อแสดงพระอภิธรรมอยู่ซั่นโดยดาวดิงสาเนาะ3เดือนเพื่อหยังน่ะเพื่อใส่หนี่เขาป้อนน้ำนมโดยนั่นโดยแล้วพอก่อนที่พอเพิ่นที่ปรินิพพานจากไปกับตอนพอที่จากไปนี่เทศให้พอฟังตลอด7มื้อ7คืนอาจารย์ได้บรรลุเนาะเบิดมื้อเทศเบิดมื้อเทศเบิดคืนบ่ได้พักเลยตลอด7มื้อนั่นคนบางคนเป็นพักบ่ตลอด24ชั่วโมง7มื้อจนพอได้บรรลุเป็นอรหันต์จนพอได้เข้าสู่นิพพานเพิ่นจังวางใจอันนี้นี่คือเพิ่นให้ความสําคัญกับบุรพาจารย์คือคู่คนมิตรโดยๆๆประเทศให้แม่ก็3เดือนบ่พักโดยอันนี้ล่ะเฮานี่นะเฮาสิเฮ็ดอีหยังตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เนาะหรือว่าเฮาสิเอาของเพิ่นอย่างเดียวบัดนี้พ่อแม่ก็บ่มีแต่พ่อแม่ชาติเดียวนี่เด้คั่นน่ะโดยเฮาเกิดเอานี่เว้าคําหยาบเนาะเกิดเป็นหมูเป็นม้าเฮาก็มีพ่อแม่หมูแม่ม้าเนาะคั่นเนาะเกิดเป็นปลาก็มีพ่อปลาแม่ปลาแล้วเฮาได้ตอบบุญแทนคุณเพิ่นอีหยังนี่แต่เฮาเอาเป็นหนี้ไปเรื่อยๆเนาะคั่นน่ะเนาะบ่ค่อยใช้เลยสะสมไปเรื่อยๆสะสมดอกมันก็เพิ่มได้ยันสมเพราะว่าเฮานี่จังพัฒนาตัวเองบ่ได้เพราะเฮาเป็นหนี้เฮาเป็นหนี้เฮาบ่มีเงินที่มาสร้างสาพัฒนาเฮาเป็นหนี้มีแต่ใช้หนี้เนาะคั่นน่ะใช้เงินมาสมมุติว่ามีครอบครัวคนนึงไปกู้เขาเจ้าได้เงินมาก็ไปใช้หนี้ได้เงินมาใช้หนี้สิเฮ็ดเงินก็บ่ได้เป็นหนี้บ่แม่นหนี้ผู้เดียวเด้อาจารย์หนี้ผู้นั้นแน่หนี้ผู้นี้แน่ไปกู้นําผู้นั้นมาถมกับผู้นี้ไปกู้นําผู้นี้มาถมกับผู้นั้นเอาไปมาดอกพอออกมาแล้วบ่มีเงินสิเซฟแม่โตเลยต้องมาใช้หนี้ผู้นั้นก็ทวงผู้นี้ก็ทวงบัดนี้มันก็เลยเอาไปบ่มาแล้วก็เลยบ่มีหยังเลยเป็นคนทุกข์เนาะคั่นเนาะโดยๆนี่แหละคั่นน้อยบอกว่าเออนี่พ่อแม่นี่สําคัญเนาะเอาเป็นเจ้าหนี้เฮาเป็นลูกหนี้เฮาต้องพยายามใช้หนี้เพิ่นเด้ออันนี้ก็บุรพาจารย์เนาะเอาต่อข้อต่อไปซะเนาะคั่นเนาะเป็นพระอรหันต์ของลูกคั่นมื้อนี้เฮาบางคนนี่ก็ตื่นมื้อเช้าก็ไปเด้คั่นไปขาพระอยู่วัดไปใส่บาตรไปหยังกันแล้วแต่ว่าลืมเด้คั่นลืมพระบ้านลืมพระอยู่บ้านนําพระอยู่ในวัดก็มีพระอยู่ในบ้านก็มีพระอยู่ในบ้านนี่ก็สําคัญเป็นหยังค่อยเพิ่นยกว่าเป็นพระอรหันต์คั่น
พราะว่าโอ้มีจิตบริสุทธิ์ผุดพองนำลูกแล้วก็เวลาลูกมีความผิดอย่างก็ให้อภัยเมื่อก็ถือโทษโกรธเคืองแต่ประการใดบางทีลูกเฮ็ดเจ็บซ้ำนะครับเนาะนี่น้ำผู้ชายมีลูกกับอุ้มลูกกับ พ่อแม่ขาบ่แล้วกันนะบ่ค่ะให้อภัยเลยพ่อแม่บางทีก็รักสิ่งละของของพ่อของแม่ไปบางทีก็ตีแต่ว่าพ่อแม่บ่โกรธบ่ขึ้นเลยคือพระอรหันต์เฮ็ดได้แค่นั้นเลยบ่เครียดบ่แค้นบ่โกรธบ่ขึ้นขี้ข้อตีหัวยิกหน้ายิกตาเวลาหายมาเฮ็ดอีหยังก็ยาคั่นน่ะให้อภัยหมดก็คุณธรรมตัวนี้ก็เห็นแต่พระอรหันต์ตัวเนาะเฮ็ดได้ขนาดนั้นก็เพิ่นสามารถละความโลภความโกรธความหลงมายังได้พ่อแม่ก็คือละความโลภความโกรธความหลงในลูกเบิดเลยเพราะนั้นสมควรเป็นพระบ้านที่แท้จริงเลยแต่ละมื้อละเวียนนี่จะไปใส่กระคนจะขาพระในบ้านก่อนเลยก็จะบูชาพระในบ้านด้วยอย่างนั้นด้วยข้าวน้ําโภชนาหารด้วยผึ่งด้วยเทียนยังได้บูชาได้เบิดเหมาะสมที่จะรับบูชาทางกายด้วยการแต่งอาหารการกินที่เจ็บนัวให้บูชาทางใจด้วยการที่ว่าเว้ามวนนวลหูอย่างเนาะด้วยควรเคารพนับถือจากจิตใจอีหลีเนาะคั่นน่ะเนาะฮักแพงพ่อแม่ออกจากหัวใจเลยผู้ใดเลี้ยงดูปู่เสื้ออุปถัมภ์คำสูงพ่อแม่ตกน้ำบ่เลยตกไฟบ่ใหม่ครับโดยไปเฮ็ดซึกสงครามเอาตินสินแม่ไปหรือว่าเอาเครื่องที่ระลึกของพ่อแม่ไปแต่ละอย่างจะเป็นตินสินจะเป็นตินสงก็อย่างคนนั้นรอดมาทุกคนครับโดยเพราะคุ้มครองเนาะยังเพิ่นบอกว่าปิตาเป็นผู้คุ้มครองลูกโดยคุ้มครองไปทุกหนทุกแห่งทุกที่ทุกทางให้ตลอดปลอดภัยอันนี้ก็คุณธรรมของพระอรหันต์โดยแท้จริงเนาะคั่นเนาะว่าเวลาจะห่างยันบนเวลาบุฟเฟ่ต่อเวลากันเวลากันสิได้ต่อคำถามตอนถ่ายจะโอ้ถูกเวลาหน่อยเนยเอาพอที่สี่เนาะเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกผู้อนุเคราะห์ลูกนี่โอ้แน่นอนว่ามีอย่างเพิ่นบ่ให้เนาะเลยเลยห้องแฮมหาดาวก็สู่บ่ได้ค่ะผู้ใดว่าดีกับเฮาเนี่ยนะก็ยังสู่พ่อแม่บ่ได้เคืองได้เสียวยังก็เพิ่นอุปมาว่าเมื่อกี้นี่ว่าแม่แต่ว่าเฮาเอาเพิ่นมาไว้บ้านซ้ายบ้านขวากินย้อนขี้ย้อนตอบแทนบุญท่านคุณเพิ่นแล้วหรือยังบ่บ่แล้วเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดนําเฮานี่นะเฮ็ดด้วยบ่หวังอีหยังบ่หวังผลประโยชน์หวังอย่างเดียวคั่นน่ะให้ลูกเป็นคนดีโดยเท่านั้นพอแล้วคันลูกเป็นคนชั่วนี่ก็ทุกข์ใจยังหนักเลยยันความทุกข์ของพ่อแม่นี่ก็มีหลายอย่างทุกข์เพราะบ่มีลูกคั่นน่ะโดยทุกข์เพราะลูกเจ็บลูกไข้ลูกป่วยโดยแล้วก็ทุกข์เพราะลูกตายโดยอันนั้นธรรมดาคั่นน่ะโดยทุกข์เพราะลูกชั่วตายแล้วตายอีกอาจารย์พ่อแม่ตายแล้วตายอีกหลายเทื่อกันโดยทุกพ่อลูกตายนี่ก็เออก็ธรรมดาแต่เทื่อเดียวเนาะคั่นเนาะบางที 3-4 ปีก็หายไปอย่างก็บ่ว่าแต่ว่าทุกพ่อลูกซัวนี่นะได้ยินได้เห็นได้ยินลูกคนอื่นดีก็ทุกข์ครับโดยได้ยินลูกคนอื่นซัวก็ทุกข์มีหยังก็มากระทบกระทบกระเทือนอีหยังก็พ่อแม่ก็ทุกข์ได้ตลอดโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกซัวนี่เฮ็ดให้พ่อแม่ทุกข์ตายทั้งเป็นเนาะทั้งลูกทั้งเป็นเพราะนั้นพยายามเฮ็ดคุณงามความดีเพื่อตัวเองแน่เพื่อพ่อเพื่อแม่แด่เพื่อชาติบ้านเมืองแด่เนาะอันนี้ก็อนุเคราะห์ลูกทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีหยังให้ชีวิตเลือดเนื้อให้ทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างอนุเคราะห์ตั้งแต่เลี้ยงดูปู่เสื้อในท้องในครรภ์มาจนคอจนเฒ่าเป็นนางจนลูกแก่เฒ่าก็ยังฮักยังอนุเคราะห์อยู่มีหยังก็เอาไปฝากข้าน้อยคิดถึงเรื่องนึงเนาะไปฝากไปยามลูกไปเอาหยังมาให้ลูกติบางเทื่อก็เอามาข้อด้วยบางเทื่อก็เอาอันแนวลูกคนมากขนาดลูกคนนั้นอายุ70ได้ขนาดโอ้เลยแต่ว่าแม่ก็เบิ่งเป็นลูกคือเก่าขนาดเลยเพราะว่าอายุมันห่างกันคือเก่าเนาะเฮาอาจจะเบิ่งเพิ่นเป็นแนวนึงแต่ว่าเพิ่นเบิ่งเฮานี่ว่าเป็นลูกของเพิ่นสิบ่ลืมอาจารย์บ่ลืมคือประจํานี่ก็เลยเว้าอนุญาตนําอาจารย์เวลาเมื่อบ้านยังได้แม่เพิ่นสิบ่ลืมตําเจียวก็พักนอกถ้าตัวอาจารย์มักตําส้มมะฮงกันโดยเพิ่นก็สิเอาตําส้มมะฮงมาให้มาเจนค่ะเฮามักตําเจียวเพิ่นก็เอาเจียวมาให้เพิ่นจะบ่มีวันลืมเลยลูกเพิ่นมักเจียวเจียวบ่แดกกับลวกผักบ่ลวกยังบ่ฮู้เฮามักเพิ่นก็สิบ่ลืมแต่งเสื้อผ้ามาโลดอาจารย์วันเมื่อยามใดก็ยะนี่แหละมันอนุเพิ่นอนุเคราะห์เฮาเป็นพระแล้วเพิ่นลืมบ่บ่ลืมคั่นน่ะเลยเฮาตายไปแล้วเพิ่นลืมบ่ก็บ่ลืมเลยยังจมหาอยู่ยังเฮ็ดบุญให้ท่านส่งไปอีกเลยเพราะฉะนั้นเขาน่าถึงว่าโอ้ยคุณธรรมนี่นะ4ประการเป็นพรหมเป็นบุพาจารย์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้อนุเคราะห์ลูกครบถ้วนเลยเพราะนั้นคนที่มีครบ4ประการสมแท้เลยเป็นพ่อคนแม่คนเลยเดี๋ยวนี้นี่อาจจะเป็นพ่อพ่อไก่แม่ไก่พ่อเป็ดแม่เป็ดเนาะเลยถ้าพูดได้จะเป็นใครเลยละป้าแลนไปเลยเลยเนาะถ้าอยากเป็นพ่อที่เต็มต้องมีคุณธรรม4อย่างนี่ครบอันนี้ข้อต่อไปว่า
วันนี้ลูกสิเลี้ยงพ่อแม่นี่จังได๋บัดนี้โดยสิตอบแทนจังได๋จังตอบแทนจังได๋บัดนี้จังตอบเพิ่นเฮ็ดน้ำเฮาดีบัดนี้โดยๆบัดนี้บางเพื่อคนฮักหมู่ก็ดีฮักผัวฮักเมียฮักสู่ฮักแฟนหลายคนพ่อแม่ให้คิดให้ดีเด้อตัวนี้เด้อโดยๆคิดตัวละล่าเขาหน่อยว่าน่ะตัวหลอกลวงเพื่อใช้เวียกใช้งานเพื่อเอาสิ่งเอาของน้ำเฮาคนที่พ่อแม่คนที่ฮักเฮาอีหลีในโลกมีผู้เดียวเท่านั้นโดยคือพ่อกับแม่ฮักแท้นี่เฮาเกิดมาเฮาก็ได้จากพ่อจากแม่จังคือว่าเด็กน้อยเฮาคงมือมักไปถามเวลาเกิดนั่นเกิดนี่มาถามว่าฮักแท้อยู่ไสเป็นหยังมันคือบ่มีฮักแท้ในโลกอันนี้บางทีไปถามอันที่จริงเกิดมาเฮาได้จากบุรพาจารย์คืออาจารย์น้องเฮาได้แล้วฮักแท้นะเฮาได้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเฮาควรมาถามเฮาบ่ควรมาถามอีกว่าฮักแท้มันมีอยู่ไสฮักแท้ก็คือมีจากพ่อจากแม่เฮาให้เต็มร้อยอยู่แล้วนะเฮาประมาทว่าฮักแท้บ่มีในโลกบางทีจังมันก็เลยกลายเป็นความประมาทไปแม่นแท้ก็น่ะถ้าจากคนอื่นบ่มีแท้โดยจากพ่อแม่นี่มีโดยๆและอีกอย่างนึงเนาะคั่นเนาะพ่อแม่นี่มีผู้เดียวโดยหมู่ครูนี่มีหลายคั่นเนาะโดยเมียมีหลายบ่ลูกก็มีหลายเนาะคั่นโดยๆผัวก็มีหลายเพราะฉะนั้นพ่อแม่มีผู้เดียวบ่มีแนวทดแทนอีกเลยเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญพ่อแม่เป็นที่สุดเลยเมียนี่บ่ถึงใจกับปะไปเอาผู้ใหม่ตัวบ่ถึงใจกับปะเลยลูกนี่ก็ไปเอามีเมียก็มีลูกได้เนาะกันเลยมีผัวก็มีลูกพ่อแม่บ่ถึงใจนี่ป้าบ่มีพ่อแม่บ่ไว้มันก็บ่คือพ่อแม่เก่าบ่ได้ว่าเอ้าเพราะว่าพ่อแม่หน้าก็ล่ะเลยเออพ่อหน้าแม่หน้าแน่บ่แม่นแท้เลยพ่อแม่พ่อหน้าแม่หน้าก็พ่อเทียมแม่เทียมมันล่ะพ่อเทียมแม่เทียมเนาะเลยอย่าอย่าให้ความสําคัญคนอื่นหลายกว่าพ่อกับแม่ให้ฮักพ่อฮักแม่พ่อมีผู้เดียวตอนมื้อที่ชีวิตนี่น่ะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนําเพิ่นซะเลยบัดนี้หน้าที่ของลูกที่จะอุปถัมภ์คําสู่พ่อแม่เนี่ยเฮ็ดอีหยังนําเพิ่นได้ล่ะเพิ่นเฮ็ดนําเฮาดีปานนั้นเฮาก็ต้องเลี้ยงเพิ่น2อย่างเลี้ยงทั้งกายทั้งใจโดยเลี้ยงทั้งกายนี่ก็มีหยังแน่ล่ะมีเสื้อผ้าอาภรณ์อันใดจุกๆงามๆอย่าเอาใหม่เพิ่นจะให้สนใจตอนที่เพิ่นมีชีวิตอยู่จ้ะอย่าไปเปลี่ยนตอนเพิ่นตายเนาะเท่านั้นเนาะเพิ่นบ่รู้เนาะเพิ่นก็บ่ดีใจนําเฮาบัดนี้เลี้ยงด้วยอาหารการกินเนาะข้าวหน้าโภชนาอาหารอันใดแซ่บๆนัวๆอยากให้เพิ่นกินตัวเองได้ไปกินมาแซ่บก็อยากเอามาให้พ่อแม่เอามาเลยเอามาให้เพิ่นกินโลดแล้วก็ที่อยู่อาศัยเตียงตั้งฟูกหมอนผ้าห่มผ้าฝ้าอันใดจบอันใดงามอันใดดีๆอ่อนๆ นุ่มเอามาให้เพิ่นห่มโลดเพิ่นเฮ็ดเฮานั้นเพิ่นเฮ็ดเนาะเฮามันเกินหาดาวแล้วแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดเกินเฮาก็ต้องเกิน6ดาว7ดาวเองเฮาเกินเฮาซะสมมุติว่าเฮาบ่ใช้แต่ให้เพิ่นใช้ซะเนาะขน้อยว่าอาจารย์ขน้อยเคยบอกกับลูกหลานตลอดว่าคั่นบ่เฮ็ดหยังซอยพ่อยแม่บ่ซอยพ่อยแม่ก็อย่าเฮ็ดให้พ่อยแม่ทุกข์ใจก็พอแล้วด้วยเอาว่ามันๆก็เพิ่นทํานี่ก็พอแล้วคั่นอยากสินอนตื่นสายมันยังไงคั่นคะแนนอย่าคัดอย่าขวางเพิ่นหน้าก็สร้างดังก็สินะอาจารย์เอาว่านําเพิ่นมวนๆคั่นบ่เฮ็ดหยังซอยเพิ่นก็ดีนี่ๆบางทีเฮาเว้ามวนนําคนอื่นได้แต่ว่ากลับมาเฮือนเว้านํามวนนําพ่อแม่บ่เป็นอันนี้ก็คือเป็นนั่นน่ะก็โดยแสดงว่าเฮาให้ความสําคัญคนอื่นหลายโดยเฮาคิดว่าคนอื่นดีกว่าพ่อกับแม่เนาะผิดแล้วคั่นน่ะเนาะโดยผิดตั้งแต่ก่อนสิเฮ็ดพุ่นแหละก็ผิดแต่ตอนคิดพุ่นแหละบ่ต้องเฮ็ดก็ผิดแล้วโดยต่อไปว่าพ่อแม่เพิ่นก็บ่แม่นเล็กบ่แม่นปูนบ่ก็เจ็บก็ไข้ก็ป่วยเนาะคั่นน่ะเนาะพอเจ็บไข้ได้ป่วยยาก็ควรจะหาใหม่เพิ่นถ้าอาการหนักก็ควรจะไปหาหมอปัจจัย4คั่นน่ะโดยปัจจัย4มีเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินที่อยู่อาศัยอย่างสาโลกโดยอันนี้ต้องเลี้ยงเพิ่นด้วยทางกายโดยทางกายแต่ว่าด้านทางใจน่ะโดยทางใจนี่มีหลายอย่างนะคั่นเนาะโดยๆอย่างที่อาจารย์ว่าล่ะพาเพิ่นเข้าวัดฟังธรรมพาไปฟังเทศน์ฟังธรรมพาประจําศีลพาไปวัดนั่นวันนี้ไปเฮ็ดบุญเนาะโดยอันนั้นอันนึงคั่นน่ะและอันนึงอีกควรจะแนะนําเพิ่นเวลาเพิ่นเป็นคนขี้ที่บ่ฮู้จักให้ทานก็ควรจะพาเพิ่นไปให้ทานบ่มีเฮาก็หายเลยแม่ใส่บาตรวันเกิดพอไปใส่บาตรวันเกิดแม่ก็ใส่บาตรหรือวันสําคัญบุรุษนาพาเพิ่นไปวัดโดยพาเพิ่นเฮ็ดบุญเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์พอไปหาครูบาอาจารย์ไปร่วมประสนทนาเพิ่นก็ได้บ่มีหยังไปก็ประสนทนาก็ได้เนาะอาจารย์เนาะอยากไปทั้งวัดบ้านนาดีก็ได้ไปทั้งแวงเวียงจันทน์ก็แวะเข้าไปหาอาจารย์มหาก็ได้โอ้ยได้ยินแต่เสียงมันยังเข้าไปกราบไปยังเสียงก็เป็นบุญได้อาจารย์ก็เป็นบุญวันนี้เว้าเรื่องการให้เนาะวันนี้พ่อแม่บ่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยบ่เชื่อในคุณพระศีลพยายามแนะนําให้เพิ่นเชื่อโดยให้เพิ่นเชื่อซึมในพระศีลรัตนตรัยอันนี้ก็แนะนําเพิ่นทางใจเพิ่นเนาะวันนี้เพิ่นบ่มีศีลเป็นคนบ่มีศีลก็แนะนําให้เพิ่นรักษาศีลเลยพ่อแม่ไปวันนี้วันศีลเนาะพาไปพาแม่ไปรักษาศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้พาเพิ่นให้มีศีลบัดนี้เพิ่นบ่มีปัญญาเพิ่นผู้จักฟังเทศน์บ่ทันก็แนะนําเลยยิ่งปัจจุบันนะครับมีปื้มเนาะปื้มธรรมะเนาะโดยมีแผ่นซีดีหรือว่ารายการมีหลายจะมีหลายแนวมีหลายแนวโดยปัจจุบันเนี่ย
หาวิทยุให้เพื่อนจะเครื่องนึงเพื่อเพื่อจะได้ฟังรายการธรรมะยามเช้าเนาะโดยหรือว่ารายการคนบางคนนี่ซื้อวิทยุให้พ่อแม่นี่ราคาประมาณ 1-2 แสนสิได้ได้อาจารย์โดยคือเด่นน้อยอาหารจานนึง 1-2 แสนได้อาหารหลายจานเติบว่าบางทีก็คือเด่นตัวนั้นก็เลยลืมไปก็เลยบ่เกิดบุญแต่เบื้องต้นบัดนี้เวลาซื้อแนวอื่นให้คุณหักคนซื้อให้ลูกตัวเองก็ได้ซื้อให้เมียซื้อให้ผัวเนาะก็หลายกว่านั้นโดยซื้อเครื่องแต่งตัวมันรถซื้อแล้วมันเป็นความจริงออกตัวนิยมเคยมาลมกับกันหน่อยอาจารย์มีปัญญาซื้อรถนะสิเป็น D-Max บ่มีปัญญาซื้อ Vigo คันงามๆกี่พ่อแม่ป่วยสิพาแม่ไปหาหมอนี่ถ้าว่าบ่มีเงินก็เลยมันเป็นจังซี่อาจารย์บางที่แม่บางที่เป็นเจ็บเป็นไข้ไอออกฮอกอยู่ตัวนี้นี่มันมีในสังคมในปัจจุบันหลายอาจารย์นี่คนเฮาคนเฮามันเกิดความประมาทมันก็เลยเจริญในทางวัตถุตัวใจแล้วมันบ่เจริญนี่ละลืมบุพพาจารย์โดยลืมบุพพาจารย์คือมานี่นี่เนาะว่าเรื่องทานศีลภาวนาเนี่ยด้านจิตใจเพิ่นบ่ว่าซี่ได้ขนาดพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเลี้ยงพ่อแม่อย่างที่เขาได้บอกฟังว่าเอาพ่อมาไว้บ้านซ้ายเอาแม่มาไว้บ้านขวาให้กินอยู่ให้นอนอยู่นอนอยู่นั่นให้นอนนึงกองเงินกองทองมาจันร้อยปีบ่ได้ซื้อว่าตอบบุญแทนคุณหรือสถาปนาพ่อเป็นเจ้าจักรพรรดิโดยสถาปนาแม่เป็นพระราชินีเนาะโดยก็บ่ซื้อว่าตอบบุญแทนคุณเท่านั้นโดยบัดนี้ผู้ใดแนะนำพ่อแม่บ่มีศรัทธาให้มีโดยแนะนำพ่อเป็นคนขี้ขี้ให้เป็นคนเสียสละให้ทานโดยแนะนำพ่อบ่มีศีลให้มีศีลโดยแนะนำพ่อบ่มีปัญญาให้มีปัญญาแนะนำพ่อแม่บ่เคยเข้าวัดฟังธรรมให้มีเข้าวัดฟังธรรมโดยเพิ่นบอกว่าคนนี้ซื้อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ถูกต้องเพิ่นว่าสิได้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นตอบเป็นการตอบแทนที่สิ้นสุดโดยเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นเฮ็ดเนาะแนะนำพ่อแม่แม่หลังจากที่ว่าเกิดมาเจ็ดมือแม่ได้ตายจากไปตัดสู้แล้วคือประเทศในแม่3เดือนอาจารย์ตลอดมดมือมดเว้นตายก็นำไปขนาดโดยไปก็นำไปใส่ก็นำขนาดนำไปสอนจนหู้ศีลหู้ธรรมจนได้ที่พึงโดยสอนให้ได้ที่พึงจนหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้คือการสอนที่แท้จริงโดยคือการเลี้ยงที่แท้จริงเนาะโดยเลี้ยงแบบกายเลี้ยงทางใจเนาะโดยคือว่าอามิตรแล้วว่าเรื่องบูชาเรื่องบูชามาทุกอามิตรบูชานี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนๆเนาะกันเนาะการปฏิบัติบูชาเนี่ยถือว่าสุดยอดเนาะโดยอันนี้ก็คือกันการเลี้ยงพ่อแม่ทางกายนี่ก็ธรรมดาของสัตว์โลกแต่เลี้ยงทางใจคือการเป็นปฏิบัติถือว่าสุดยอดขนาดโดยแล้วก็เป็นการตอบบุญแทนคุณของพ่อแม่แล้วก็เหตุใดพ่อแม่เย็นไปตลอดได้โดยตลอดไปตายไปเพิ่นก็มีที่จั่งที่เพิ่งมีสวรรค์นิพพานเป็นที่จั่งที่เพิ่งนั่นเนาะบ่ต้องมาวนมาเวียนขออันข้อนี้ขอกองบุญบ่จังซั่นจังซี่อยู่บ่ต้องมันหรอกแล้วก็บ่ต้องคิดว่าโดยเฮาจะต้องขายให้ขายหน้าขายงัวขายควายเฮ็ดบุญหาเพิ่นโดยเนาะเพราะเพิ่นมีที่จั่งที่เพิ่งของเพิ่นแล้วโดยต่อไปนี้ขอน้อยอยากจะเว้านะหมดเวลาแล้วบ่อาจารย์เวลาใกล้สิเบิดแล้วอาจารย์นิมนต์อาจารย์เนาะเพิ่มจักหน่อยก็ได้หน้าที่ของพ่อกับหน้าที่ของลูกอ่ะนะโดยๆขอน้อยก็อยากเว้าเนาะโดยเมื่อเฮาเกิดมาเฮาก็มีหน้าที่ติดโตมาครับโดยเฮาเป็นพ่อทําอีนี่เฮาเป็นลูกเฮามีหน้าที่เด้ติดโตมาแล้วเฮาเป็นพ่อก็มีหน้าที่เฮาขอน้อยสิเว้าหน้าที่ของพ่อแม่ก่อนเนาะโดยพ่อแม่นี่มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อลูก5อย่างโดย1ห้ามบ่ให้ลูกเฮ็ดความชั่วโดยอันใดบ่ดีอบายมุขเนาะเช่นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรในนั้นน่ะพ่อแม่ต้องห้ามลูกบ่ให้เฮ็ดชั่วถ้าสัตว์ลักทรัพย์พืชผิดผิดผิดศีลนี่นะพ่อแม่ก็ห้ามบ่ให้ลูกเฮ็ดความชั่วข้อที่2ให้ลูกเฮ็ดความดีให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีให้เว้นจากอบายมุขให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วกันเนาะให้ฮู้จักที่ต่ําที่สูงให้ฮู้จักลุงป้าน้าอาบ่อนเคารพน้อมน้อมบ่อนได้สมณะศีลพราหมณ์ให้ฮู้บ่อนเคารพยำเกรงโดยแล้วก็ให้ศึกษาศิลปะวิทยาให้ห้ามมาเฮียนเฮียนด้านใดก็ได้ลูกมักด้านใดก็ให้ส่งเสริมให้เฮียนให้มีหน้าที่การงานดีให้เป็นเจ้าเป็นนายให้ฮู้จักค่าจักขายฮู้จักเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนั่นแหละเนาะคั่นว่าให้เป็นที่จ้างที่พึ่งเนาะโดยหลังจากพ่อแม่เพิ่นตายไปแล้วเฮาก็มีอาชีพติดตัวไปอันนี้ก็บัดนี้เมื่อใหญ่โตขึ้นมาแล้วมีครอบมีครัวเพิ่นก็หาลูกหาเมียให้โดยเบิ่งแย่งนําโดยเบิ่งแย่งนําสูงในเหมาะสมอย่างอายุก็เหมาะสมกันแล้วก็วัยก็คืออายุเหมาะสมกันแล้วก็ฐานะครอบครัวก็เสมอศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอเมื่อใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันโดยผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นตาถึงเพิ่นหาให้เหมาะสมทีเดียวครับบ่ให้ไปตํานี้ล่ะว่าบ่เหมาะตาเพิ่นถึงอันนี้เพิ่นก็ทําหน้าที่ของเพิ่นได้สุดท้ายเพิ่นก็มอบทรัพย์มรดกให้ในโดยในสมัยอันใดแลเช่นว่าลูกเฮียน
สิสอบเก่งเสียงได้ก็หายรางวัลเดินในวันเกิดลูกอ่ะซื้อของแปลกๆจะเป็นม้งบ่จะเป็นปากกาบ่จะเป็นคอมพิวเตอร์จะเป็นรถเป็นลาเพื่อกับมอบให้ตามสมัยวันนี้ลูกเรียนจบเพื่อกับมอบให้อีกเลยแล้วลูกได้ทำการทำงานกับมอบให้ลูกแต่งงานเนาะคันเนาะเพื่อกับมอบให้มอบเป็นอย่างแดงมอบเงินมอบคำมอบเงินมอบซานมอบรถมอบลาให้บางคนยังว่าพ่อแม่บ่แบ่งให้เลยเพิ่นแต่งงานให้แล้วเพิ่นมอบให้ตั้งหลายอย่างยังว่าบ่ให้อีกอยู่ผมจริงให้หมดแล้วหมดตู่แล้วนะครับเพิ่นให้ทุกอย่างสิเอาหมดบ่ให้เพิ่นมีเหลืออีกแล้วสิเอาของเพิ่นหมดเลยครับหน่อยให้นาตะก้าก็สิเอาของเพิ่นหมดชีวิตเพิ่นเก่ามากเกือบทั้งชีวิตแล้วภายนอกของเพิ่นก็บ่ให้เพิ่นเหลือยังเลยคันน้อยว่าเอาหลายโพดหน่อยโลกมากสิลาภหายในคนน้อยเนาะหน่อยเป็นสิแล้วบ่ให้เพิ่นจักอย่างแล้วมันจะสิเอาของเพิ่นมันมันบ่อยู่ที่มีแต่ซ่อมสิเอาซ่อมสิเอาโอ้อันนี้ก็ปานนั้นยังมานั่งจมนั่งวายอยู่พ่อแม่บ่มีความยุติธรรมบ่นะได้จริงตัวเองได้ตัวเองบ่ยุติธรรมตัวเองบ่ยุติธรรมแล้วบ่ว่าพ่อแม่บ่ยุติธรรมหน่อยๆอันนี้ตัวเองบ่ชอบทําเนาะจังซี่เนาะหมายความว่าขอนี่น่ะพ่อแม่ต้องหายอยู่แล้วแต่เพิ่นเบิ่งการเวลาเด้ครับเบิ่งความเหมาะสมเหมาะสมโอ้ยสิไปซื้อรถให้เด็กน้อยนี่มันสิควรบ่คั่นหน่อยหรือว่าสิมอบอายุ 3-4 ปีไปซื้อรถจักรให้มันก็บ่ว่าอะไรอย่างนั้นนะลูกเป็นผู้ใหญ่เป็นฟังเป็นฝาโอ้สามารถครอบครองทรัพย์สมบัติเนาะโอนไปให้แล้วก็จังบ่เฮ็ดบ่สิบ่ควงเนาะบางเทื่อเอาไปขายกินก็มีได้บ่ใช่ซื้อลูกซื้อหลานบ่ฮุ่มเฟือยกันบ่อย่าใจฮ้อนหลายเนาะออกตัวแน่นยอมเนาะพ่อแม่เพิ่นสิให้อยู่ดอกน้อยๆหายเพิ่นเบิ่งไปก่อนเพิ่นเห็นว่าเหมาะสมต้องเหมาะสมสิให้เหมาะสมว่าสิให้จังได๋แล้วคนคนนี้เพิ่นฮู้ลักษณะนิสัยเป็นไงพอเพิ่นเลี้ยงมาแต่น้อยจนใหญ่เนาะจังแท้เพิ่นฮู้ดีกว่าเฮาซับน้อยบัดนี้หน้าที่ของเพิ่นเพิ่นเฮ็ดสมบูรณ์แล้วครับน้อยหายากมาถามว่าเฮาสมบูรณ์หรือยังบัดนี้เฮามีหน้าที่ต่อเพิ่นหายากคือกันเนาะเนาะโดยมีหน้าที่ต้องเฮ็ดต่อพ่อแม่หายาก1เพิ่นเลี้ยงเฮามาแล้วต้องเลี้ยงเพิ่นตอบขอแทนเท่านั้นเลยที่ให้เพิ่นเลี้ยงเฮาตลอดไปเฮาบ่เลี้ยงเพิ่นเนี่ยเป็นไปบ่ได้เด้คั่นเพิ่นก็แก่เฒ่าเพิ่นก็เฮ็ดเวียกบ่ได้เนาะเลยแก่เฒ่าก็ต้องอาศัยลูกกันแล้วเลี้ยงเฮาซะแลแก่ซะลาเลยข้อที่2นี่ต้องซอยเวียกเพิ่นคั่นน่ะเพิ่นเฮ็ดให้ก็ต้องเฮ็ดให้นําเพิ่นเพิ่นเฮ็ดนาก็ต้องเฮ็ดนาเพิ่นค้าขายก็ต้องค้าขายนําเพิ่นเพิ่นรับทาสการก็ต้องรับทาสการหมายความว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังค้าไว้ก็ดีหรือเพิ่นเฮ็ดอีหยังก็อย่าต้องสืบต่อต้องชําระซาสางให้สําเร็จโดยต้องเฮ็ดนําเพิ่นต้องเอาธุระของเพิ่นโดยข้อต่อมาข้อที่2นี่เฮ็ดเวียกแทนเพิ่นนะข้อที่3ดํารงวงศ์สกุลโดยสืบสกุลอย่าเฮ็ดนามสกุลของเพิ่นเสียได้ขนาดเนาะโดยไปเฮ็ดนามสกุลเพิ่นเสียเฮ็ดไปโทษทิ้งโทษแดนให้เสียชื่อเสียเสียงเพิ่นบ่ได้เลยก็จะเอิ้นว่าเฮ็ดมั่วซั่วนามสกุลเพิ่นดีตลอดมีชื่อเสียงมาตลอดบ่เคยเฮ็ดบ่ดีบ่งามเนาะเลยเฮาแล้วไปทําลายเฮ็ดบ่ดีบ่งามถือว่าบ่รักษาบางทีก็ใช้อํานาจในทางที่บ่ถูกต้องเอานามสกุลมาให้โทษทิ้งไปจังแล้วบัดนี้นะนำรงวงศ์สกุลนั่นนี่ก็คือสืบสกุลเนาะสืบมนต์มรดกขนาดเนาะสืบการสืบงานเนาะสืบเสื้อสืบแซงเนาะสืบวงศ์สกุลให้ดำรงอยู่เส้นว่าวงศ์นำสกุลชื่อนี้เป็นวงศ์สกุลที่หนาเสื้อถือซื้อไปพ่อแม่มีศีลมีธรรมก็ต้องมีลูกก็มีศีลมีธรรมพ่อแม่ซื่อสัตย์พ่อแม่เป็นหยังก็ต้องเป็นบ่ให้ออกนอกทางแล้วว่าซั่นซะอันนี้ชื่อว่าดำรงวงศ์สกุลขอต่อไปทำตัวให้สมควรรับทรัพย์มรดกเลยสำคัญเท่าไหร่ตัวนี้จะสำคัญเอ้าจะทำตัวจังได๋ล่ะจังจะเป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกเพิ่นบอกว่าเป็นลูกของพ่อแม่ต้องอย่าดื้อเลยต้องเชื่อฟังโอวาทคำสอนเพราะว่านอนสอนง่ายว่าได้ใส่ฟังถ้าเฮาเป็นคนเชื่อฟังของพ่อของแม่แล้วอยู่ในโอวาทของเพิ่นมีอีกบ่เพิ่นสิบ่มอบทรัพย์มรดกเลยเป็นไปบ่ได้ต้องมีถ้าเฮาออกนอกแบบนี่เพิ่นบ่ไว้ใจเนาะเนาะเอาหน้าให้แล้วมันสิบ่ไปขายสิขายหน้ากินกินทั่วเนี่ยเอาซอยให้เพิ่นสิบ่ไปขายซื้อยาบ้าพุ่นเนาะนี่เนาะสิเอาไปกินเหล้าพุ่นเนาะอันเนาะเพิ่นบ่ไว้ใจซื้อค้ําให้4 5บาทมันสิบ่ให้ผู้สาวซะบ่น่ะมันเฮาต้องทําตัวให้เพิ่นไว้ใจก่อนล่ะให้เพิ่นไว้เนื้อเชื่อใจเพิ่นไว้เนื้อเชื่อใจมีอีกบ่ที่เพิ่นบ่ให้ชีวิตเพิ่นยังให้ได้อันนี้ขอนี่จําไว้เด้อลูกหลานทุกคนว่าเป็นยังพ่อแม่คอยบ่มอบทรัพย์มรดกอ้าวเพิ่นบ่ไว้ใจอ่ะเลยลองเฮ็ดเพิ่นไว้บ่น่าไว้วางใจบ่น่าไว้วางใจก็เลยจมบ่พ่อแม่เป็นหยังคือบ่หายตัวเนาะบ่ทันฮอดเวลาเออข้อที่4เด้อาจารย์ข้อที่4เพิ่นตายไปแล้วต้องเฮ็ดบุญหาเพิ่นคั่นน่ะเลยเฮ็ดบุญสร้างอุทิศส่วนบุญกุศลให้
เมื่อเป็นอย่างที่ก็ได้เวลาแล้วเนาะโดยเวลาก็ถือว่าพอนี่ 6:50 ของเรายังให้อาจารย์ตอบคําถามได้ครับอาจารย์สรุปซะก่อนท่านอาจารย์นิมนต์อาจารย์สรุปแล้วก็คําถามอาจจะบ่ได้ตอบให้แต่ว่าเอาแค่คําถามนึงอาจารย์ได้นิมนต์อาจารย์สรุปท้าเวลาหน่อยก็นิมนต์อาจารย์สรุปก่อนก็ได้สรุปจักหน่อยสรุปจักหน่อยว่าหน่อยเฮาเกิดมาเฮาก็มีพ่อมีแม่เนาะแล้วเฮาก็สิเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาต่ออีกนอกจากเป็นลูกมีหน้าที่เป็นลูกแล้วยังมีหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ต่อเขาต้องเข้าใจหน้าที่ของตัวเองพละบทบาทใหญ่มันบกมันพองใหญ่มันขาดมันเขินเนาะต้องทําให้สมบูรณ์เนาะเลยแล้วก็รักธรรมที่อาตมาหรือว่าขน้อยได้เว้าไปเนี่ยก็อาจจะเว้าบ่ละเอียดมีอย่างใดคุณธรรมอย่างใดเขาจะต้องควรเฮ็ดอย่างใดต่อพ่อต่อแม่เนี่ยก็คือตอบแทนพระทางกายก็คือปัจจัย4เนาะเนาะตอบแทนทางใจก็คือเอาเพิ่นเข้าสู่หาศีลหาธรรมมาละโดยแล้วก็ควรจะเบิ่งแยงเพิ่นตอนมีชีวิตมีหยังอยากเฮ็ดอีหยังอยากเว้าหยังสู่เพิ่นฟังอยากเฮ็ดอีหยังต่อเพิ่นอยากให้หยังเพิ่นให้ตอนเพิ่นมีชีวิตโดยก็เฮ็ดตอนมีชีวิตอยากจุงเพิ่นก็ให้จุงตอนเพิ่นมีชีวิตโดยอย่าตอนเอาเพิ่นตายเพิ่นจากไปแล้วมันจะบ่มีประโยชน์จุงไปก็บ่มีความหมายหยังอาจารย์ก็ให้ฮู้หน้าที่ตัวเองซี่แหละผู้เป็นพ่อก็ทําหน้าที่พ่อซะผู้เป็นหน้าที่ลูกเป็นลูกก็ทําหน้าที่ลูกซะถ้า2คนนี่ทําหน้าที่ตัวเองสมบูรณ์แล้วโลกนี้จะสดใสมันก็สดใสสดชื่นเย็นสบายอย่างนี้อันนี้ข้างน้อยก็จะรูปย่อๆโอ้โหเวลาตอนนี้ 6:57 แล้วมันสิบ่ทันตอบคําถามใหม่คําถามที่ออกตัวนิยมถามมาทางบ้านนี่มีอยู่หลายคําถาม 3-4 คําถามโดยเฉพาะเรื่องปัญหาครอบครัวนี่คั่นเป็นอาจารย์ว่างมื้อหน้าก็มาได้ให้อาจารย์ตอบเพิ่มมาอีกแต่มื้ออื่นก็สิได้ตอบมาอีกแต่ว่าเวลาตอนนี้ 6:57 นาทีแล้วออกตัวนิยมทั้งหลายผู้ใดมีความคิดความเห็นมีคําถามยังสามารถฝากคําถามไว้ที่เบอร์หลังไมค์กับเบอร์ผออธิเดชเด้อที่5611478 5611478 5611478มีหยังฝากคําถามไว้ถามแต่ว่าคําถาม 3-4 คําถามที่เป็นปัญหาคาใจมานี่ยังบ่ได้ตอบใหม่โดยเฉพาะที่ว่าท่านอาจารย์มหาเพิ่นมาออกมื้อหน้าก็จะตอบเพิ่มใหม่แต่มื้ออื่นนี่มาออกก็สิได้ตอบแต่ว่าอาจารย์มหายันเพิ่นสิบ่วางมื้ออื่นคั่นวางก็อย่างนี้มุ่นกันหน่อยแต่ว่าคือบางทีกันเรียนติดไรกับครูบาอาจารย์บางทีเพิ่นหลายคนถามอยู่อาจารย์ถามว่าอาจารย์มหาเพิ่นชื่อเพิ่นอาจารย์มหาอุดรเด้อตนโยมทั้งหลายเด้อเพิ่นบางคนถามอาจารย์ขออนุญาตบอกให้ฮู้เลยอาจารย์ว่าเพิ่นจบปริญญาธรรม7ภาษาบ้านเฮามหา7ดอกตนโยมทั้งหลายก็บางๆสามารถที่ว่าแวะไปสนทนาธรรมทั้งกับเพิ่นได้อยู่ทั้งวัดบ้านนาดีเนาะอาจารย์เนาะเมืองนาสายเมืองนาสายทองเป็นที่ว่าเป็นสุดแดนของนครหลวงเฮาต่อกับแขวงเวียงจันทน์ออกตนโยมก็สามารถที่ว่าแวะไปสนทนาตัวธรรมแวะเข้ามาหาอาจารย์เพิ่นได้ก็นานๆเพิ่นสิออกมารายการใดนึงตัวต่อหน้าไปก็สิได้ยินเรื่อยๆใกล้ๆดอกบัวก็จําเพิ่นไว้คำถามอยู่ทั้งบ้านนี่ 3-4 คำถามนี่ก็ยังบ่ทันตอบใหม่เด้อพอคำถามผู้เป็นแม่ที่ว่าอายุ76ปีนี่ยังบ่ทันตอบใหม่มื้ออื่นที่ตามฟังมื้ออื่นเด้อแม่เด้อแล้วก็ตนโยมที่มีคำถามทุกคนมีคำถามมีคำกิจคำเห็นยังก็ฝากไว้หลังไมค์ที่5611478ในท้ายสุดแห่งการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากออกตนโยมนี่ข้างหน้าขอเป็นตัวแทนอาจารย์กันหน่อยให้พรออกตนโยมผู้อยู่ทั้งบ้านจงมีแต่ความสุขความเจริญในศีลเจริญในสมาธิเจริญในปัญญาเบิดตุกตนทุกคนในกอขาเดินเจริญพรสาธุ